สวัสดีครับจากโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์นะครับวันนี้ก็เป็นโอกาสที่ดีของในการทำเทเลคอนเฟอเรนซ์อีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นครั้งที่3ของรอบเดือนนี้นะครับที่เราจะให้ความรู้กับทางเครือข่ายและอาสาแล้วก็โรงพยาบาลชุมชนด้วยกันนะครับวันนี้หัวข้อการเนี่ยก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องทารัสซีเมียในเด็กนะครับของแดนในแพทย์ครินวณธารกุลนะครับซึ่งคุณหมอเป็นหมอที่จบด้านฮิมาโตเด็กนะซึ่งจบมาจากมาก็มาอยู่กับเรานะครับเป็นสตาฟของเรายังสตาฟซึ่งเราจะรู้จักแล้วก็ความรู้เกี่ยวกับทารัสซีเมียมากขึ้นในการดูแลผู้ป่วยแล้วก็นำไปใช้ประโยชน์ได้เดี๋ยวขออนุญาตใช้เวลาสั้นนี้เรื่องการประชาสัมพันธ์ในการเทเลคอนเฟอเรนซ์นะครับที่จะเกิดขึ้นในครั้งหน้านะครับก็คือประมาณวันที่สัปดาห์หน้าพุธหน้าจะเป็นเรื่องวันที่28นะครับก็ขอเชิญสมาชิกผู้รับฟังทั้งหมดเนี่ยสามารถเข้าฟังเทเลคอนเฟอเรนซ์อีกครั้งในวันที่28นะครับเกี่ยวกับสตาฟโซลาริสนะครับแล้วก็โซลาริสอโลเปเชียเปปิน่าซึ่งจะเป็นเว็บที่ยิงตรงมาจากที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับโดยรองศาสตราจารย์ดร.แพทย์หญิงรัชธรปัญจประทีปอาจารย์ของสกินจุฬาก็จะส่งเว็บลิงก์มาให้เราให้เขาเข้าไปแชร์ในระบบซูมนะครับระบบที่เราใช้ปัจจุบันเป็นระบบของซูมทั้งนั้นซึ่งสมาชิกไม่ต้องการก็จะอัดเก็บไว้ก็ได้หรือว่าเราจะมีเก็บไว้ในระบบในทางระบบของตัว Facebook แล้วก็ระบบของระบบของเว็บของโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ในการเข้าไปดูซ้ำได้ทุกครั้งของการบรรยายแต่ละครั้งแล้วก็การบรรยายสามารถถามสดได้ทางช่องทางที่เราหลังจากจบการบรรยายแต่ละครั้งก็ให้ผู้ฟังเข้าบรรยายถ้าในห้องประชุมแล้วก็ที่อยู่นอกห้องประชุมก็ถามได้นะครับแต่ถ้านอกห้องประชุมถามได้ทาง Facebook ที่กำลังฟังอยู่นะครับหรือในไลน์ที่คุณอยู่นอกห้องประชุมก็สามารถติดไลน์มาถามได้เลยนะครับในกล่องข้อความที่เราเตรียมไว้ให้นะครับตอนนี้ทางอาจารย์พร้อมหรือยังครับมาถึงนะครับทางวิทยากรมาถึงแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะได้ขอมอบเวทีให้นะครับเพื่อการไม่เสียเวลานะครับขอเชิญได้เลยครับครับขอบคุณครับอาจารย์ก็เดี๋ยวจะเริ่มเลยนะครับก็คือว่าเนื้อหาที่จะคุยในวันนี้จะเป็นโรคทารัสซีเมียนะครับโดยประเด็นจะเน้นในเรื่องเกี่ยวกับโรคทารัสซีเมียของเด็กนะครับของเรื่องที่เป็นการดูแลในผู้ป่วยผู้ใหญ่เนี่ยก็จะไม่ได้พูดถึงนะครับก็ทำไมถึงมาคุยกันเรื่องทารัสซีเมียก็เพราะว่าทารัสซีเมียเนี่ยเป็นโรคที่พบบ่อยมากในประเทศไทยนะครับโดยมีคนไทยของเราเนี่ยก็คือจะมีพาหะของสายอัลฟาทารัสซีเมียเนี่ยพบได้ถึง 20-30% ส่วนของสายเบต้าเนี่ยก็พบได้ถึง 3-9% แล้วก็ที่เป็นของส่วนสายเบต้าอีกตัวนึงก็คือฮีโมโกลบิน E เนี่ยสามารถพบเทรดได้ถึง 13% ของคนไทยทั้งประเทศนะครับแต่ว่าจะยิ่งเจอเยอะเลยใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนืออาจจะพบได้ถึง 30-50% แล้วก็มีวินคอนเซนต์สปริงเทรดได้ 1-8% ก็เทรดเยอะขนาดนี้คนไข้ที่เป็นทาลัสซีเมียดีซีฟเลยเนี่ยรวมทั้งของสายอัลฟาและเบต้าในทั้งประเทศไทยก็จะมีอยู่ที่ 1% ของประชากรทั้งหมดนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นตัวเลขนะครับก็จะพบว่าทาลัสซีเมียเทรดทั้งสายอัลฟาแล้วก็เบต้าในประเทศไทยเนี่ยก็คือจะมีเยอะมากแล้วก็ที่เป็นดีซีฟเลยเนี่ยก็คือจะมี 1% ของประชากรทั้งหมดก็นับว่าเป็นโรคที่เจอได้บ่อยมากนะครับก็เลยจะมาพูดถึงในวันนี้นะครับโรคทาลัสซีเมียคืออะไรนะครับก็จะมาพูดเรื่องว่าในเม็ดเลือดแดงของคนเราเนี่ยก็จะมีองค์ประกอบหลักๆก็จะมีอยู่2 ส่วนก็คือจะเป็นส่วนที่เป็นโปรตีนก็คือเป็นพวกอัลฟาเชนกับเบต้าเชนก็คือเรียกว่าโกลบินนะครับก็จะมีทั้งหมด4ตัวประกอบกันก็จะเป็นสารอัลฟา2ตัวรวมกับเบต้า2ตัวเป็นทั้งหมด4ตัวนะครับแล้วก็จะมีเป็นไอออนหรือเป็นฮีมเนี่ยที่ใช้ในการขนส่งออกซิเจนด้วยเหมือนกันครับซึ่งความผิดปกติของโรคทาลัสซีเมียเนี่ยก็คือจะเกิดจากความผิดปกติของตัวโกลบินโปรตีนครับก็คืออาจจะเป็นฝั่งของอัลฟาหรือว่าของเบต้าก็ได้โดยคีย์สำคัญของโรคทาลัสซีเมียเนี่ยก็คือจะเกิดจากความไม่สมดุลกันของ2ฝั่งครับก็คือสายอัลฟากับสายเบต้าอันนี้จะให้ดูในลักษณะของคนปกติก่อนนะครับก็คือโครโมโซมของคนเราเนี่ยจะมียีนอัลฟาอยู่เนี่ยอยู่ที่โครโมโซมคู่ที่16จะมีอยู่ทั้งหมด4ตำแหน่งที่ทำหน้าที่ในการสร้างอัลฟาโกลบินครับถ้าเกิดสมมติว่าเป็นฝั่งเบต้าก็จะอยู่ที่โครโมโซม11ก็จะมียีนอยู่2ตำแหน่งที่ทำหน้าที่สร้างเบต้าโกลบินซึ่งอัลฟาโกลบินอันนี้จะพยายามsimplify ให้เห็นภาพเฉยๆนะครับก็คือว่าถ้าเกิดสมมติอัลฟายีนเนี่ยมี4ตำแหน่งก็จะสร้างอัลฟาโกลบินยีนเนี่ยได้ประมาณ4หน่วยนะครับถ้าเกิดสมมติเบต้าโกลบินเนี่ยมีแค่2ตำแหน่งก็จริงแต่ว่าในแต่ละตำแหน่งเนี่ยมันสามารถจะสร้างเบต้ายีนไอ้เบต้าโกลบินเนี่ยได้เยอะกว่าครับก็คือสุดท้ายถ้าเกิดสมมติแค่2ตำแหน่งก็จะสร้างเบต้าโกลบินได้ประมาณ4หน่วยเหมือนกันดังนั้นถ้าสมมติว่าคนที่เป็นปกติดีไม่มีดีลิชันหรือมิวเทชันอะไรเลยเนี่ยอัลฟากับเบต้าโกลบินก็จะอยู่สมดุลกันก็จะสามารถจับกันกลายเป็นฮีโมโกลบินปกติได้นะครับก็เป็นใช้เป็นสีเขียวกับสีแดงนะครับอันนี้จะเป็นลักษณะของโกลบินปกติก็คืออัลฟา2ตัวรวมกับเบต้า2ตัวอันนี้จะเป็นฮีโมโกลบินที่สเตเบิลนะครับแต่ถ้าสมมติว่ามีปัญหากับยีนเกิดขึ้นก็จะทำให้เกิดความผิดปกติขึ้นครับอันนี้จะเป็นลักษณะของอัลฟาทาวทูเทสนี่ก็คือทำเป็นสีดำว่าโรงงานที่สร้างอัลฟาโกลบินหายไปตัวหนึ่งก็ดังนั้นปริมาณอัลฟาโกลบินก็จะสร้างได้น้อยลงแต่เบต้าโกลบินสร้างได้ตามปกติแต่ว่าถ้ามีการขาดหายไปเพียงแค่1ตำแหน่งนะครับก็คือปริมาณของอัลฟากับเบต้าเนี่ยมันก็จะค่อนข้างจะใกล้เคียงกันอยู่ดังนั้นก็จะสามารถสร้างฮีโมโกลบินที่เป็นปกติได้แล้วก็จะมีเศษๆเหลือนิดหน่อยพวกนี้ก็จะไม่ถือว่ามีอาการอะไรก็จะไม่มีผลกับคนไข้นะครับแต่ถ้าเริ่มมีปัญหามากขึ้นอย่างเช่นเป็นเบต้าทาวทรีซึ่งโรงงานของฝั่งเบต้าเนี่ยหายไปโรงงานหนึ่งก็จะสร้างเบต้าได้ลดลงครึ่งหนึ่งครับดังนั้นก็จะมีเศษเหลือของพวกอัลฟาโกลบินเนี่ยที่สามารถจับกันได้ซึ่งอัลฟาโกลบินที่จับกัน4ตัวเนี่ยจะเป็นตัวที่ไม่สเตเบิลครับดังนั้นก็จะมีปัญหาทำให้คนไข้อาจจะMCV เล็กลงหรือว่าจะมีคลินิคอลที่เกือบจะอนีเมียนะครับแล้วก็ต่อไปถ้าสมมติรุนแรงมากขึ้นอีกถ้าเกิดสมมติอย่างHBC ที่เกิดจากอัลฟาดีลิชันที่หายไป3ตำแหน่งเลยเกิดสามารถสร้างอัลฟาได้แค่เพียงโรงงานเดียวเนี่ยก็จะทำให้ยิ่งมีเบต้าโกลบินเนี่ยเยอะกว่าอัลฟาเยอะมากดังนั้นก็คือตัวที่มันจะเหลืออยู่ก็จะจับกันครับดังนั้นก็จะเป็นคลินิคอลปัญหาว่าทำไมฮีโมโกลบิน HBC เนี่ยถึงมีปัญหาเรื่องซีด MCV เล็กแล้วก็มีปัญหาฮีโมไลซิสได้เนื่องจากมีฮีโมโกลบินที่ไม่สเตเบิลก็คือเบต้า4ตัวที่จับกันนะครับแล้วงั้นถ้าสมมติว่าเป็น HBC Constant Spring แล้วคนไข้จะเป็นยังไงก็คือมีโรงงานที่เป็นปกติสร้างอัลฟายีนได้1ตัวเป็นสีแดงแล้วก็มีตัวสีเหลืองที่สร้างเป็นโกลบินคอนสแตนต์สปริงที่เป็นตัวผิดปกติมาตัวนึงเนี่ยถ้าเป็นกรณีแบบนี้จะยิ่งทำให้กลายเป็นกินข้าวคนไข้เนี่ยแย่ลงเพราะว่าฮีโมโกลบินกับตัวโกลบินที่ผิดปกติที่เป็นคอนสแตนต์สปริงเวลาจับก็จะทำให้เกิดเป็นโกลบินที่ไม่สเตเบิลเหมือนกันครับดังนั้นทำให้โกลบินที่สเตเบิลเนี่ยสร้างได้ยิ่งอัตราส่วนน้อยลงไปอีกทำให้คนไข้มีกินข้าวซีเวียมากขึ้นแล้วก็สุดท้ายนะครับเป็นโฮโมไซคัสเบต้าทาว
ถ้าสมมติว่าโรงงานของเบต้าสร้างไม่ได้เลยก็สร้างได้แต่ของอัลฟาอย่างเดียวอัลฟาที่เหลือก็จับกันพวกนี้ก็จะมีเข้าที่ซีเรียเหมือนกันครับแล้วก็มีกรณีหนึ่งเป็นเบต้าอีก็คือเบต้าสร้างผิดปกติเป็นฮีโมโกลบินอีขึ้นมาแทนครับก็ฮีโมโกลบินอีที่จับกับอาร์เอเนี่ยก็จะเป็นตัวที่คอนสเตเบิลน้อยกว่าตัวปกติแต่ถ้าเกิดมีข้อคนไข้เนี่ยบางคนที่ค่อนข้างโชคดีอาจจะไม่ถึงนะครับเป็นซีเวียมากก็จะเป็นโมเดเลตเคสได้ครับก็ดังนั้นก็แสดงเห็นแล้วนะครับว่าทาลัสซีเมียเนี่ยก็คือจะเป็นโรคสำคัญของเรื่องความไม่สมดุลของการสร้างโกลบินยีนของอัลฟากับเบต้านะครับถ้าสมมติว่าโรคของที่อัลฟาสร้างผิดปกติที่ซีเวียสุดเลยก็จะมีเป็นของบาดไอดอกพิทอลิสก็คือไม่สามารถสร้างอัลฟายีนได้เลยแล้วก็อาจจะมีที่ตองลงมาก็จะเป็น HDC ที่จะเป็น deletion หายไป3ตัวหรือว่า deletion หายไป2ตัวแล้วก็มีตัวคอนสตริงผิดปกติ1ตัวครับเบต้าทาลัสซีเมียที่เป็น severe disease ก็จะมี homozygous beta thalassemia ที่โรงงานของเบต้าเสียไปทั้งหมดหรืออาจจะเป็นเบต้าทาลัสซีเมียคู่กับ immobile E disease ครับลักษณะการสร้างโปรตีนของมนุษย์นะครับในตอนที่ยังเป็นฟีตัสที่อยู่เป็นตอนเด็กอยู่เนี่ยก็คือว่าจะเป็นใช้เป็นฮีโมโกลบิน F ครับก็คือว่าสายอัลฟาเนี่ยจะเริ่มสร้างตั้งแต่ที่อยู่ในครรภ์แล้วก็เส้นนี้ที่เป็นอีกเส้นนึงจะเป็นเส้นแกมมาซึ่ง2ตัวนี้จะรวมกันเป็นฮีโมโกลบิน F ครับแต่ว่าหลังจากที่คลอดออกมาแล้วปริมาณของฮีโมโกลบินสายเบต้าเนี่ยก็จะพยายามสร้างมากขึ้นเรื่อยๆจนเข้าสู่เกณฑ์ปกติในช่วงอายุประมาณ2ปีถึงเป็นช่วงผู้ใหญ่นะครับก็เบต้ากับอัลฟาที่จับการก็จะเป็นฮีโมโกลบิน A ที่เจอในผู้ใหญ่ดังนั้นก็คือจะให้ดูเฉยๆว่าในกรณีที่คนไข้มีปัญหาตั้งแต่ช่วงในครรภ์หรือว่าอยู่ในแรกคลอดมีปัญหาสงสัยที่สงสัยทาลัสซีเมียเนี่ยก็จะเป็นปัญหาของด้านสายอัลฟาแต่คนที่เป็นของโรคที่เป็นเบต้าทาลัสซีเมียเนี่ยจะเกิดปัญหาที่มีปัญหาเรื่องซีดก็จะต้องมีปัญหาตอนที่อายุมากขึ้นไปแล้วคือโดยส่วนใหญ่ก็คือเกณฑ์ว่าอายุมากกว่า6เดือนเป็นต้นไปคลินิคอลของคนไข้ทาลัสซีเมียก็จะสามารถแบ่งเป็นซีเวียริตี้ได้เป็นซีเวียร์มอเดเรทไมล์หรือว่าอาจจะไม่มีอาการเลยก็ได้ครับซึ่งอาการเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับมิวเทชันของคนไข้ด้วยว่าจะมิวเทชันหรือดีลิชันอะไรไปบ้างครับโดยถ้าเกิดสมมติซีเวียร์สุดก็จะเป็นโฮโมไซคัสเบต้าทาวเบต้าทาวอีในบางรายแล้วก็นอนดีลิชันอลฮีโมโกลบินเอสก็คือฮีโมโกลบินเอสวิคอนทัสติงหรือว่าฮีโมโกลบินปากเซก็เป็นคลินิคที่ยากขึ้นมาอีกหน่อยนึงครับก็เบสไลน์ของคนไข้เนี่ยก็จะฮีโมโกลบินน้อยกว่า7แล้วก็ต้องเริ่มเติมเลือดเร็วตั้งแต่อายุน้อยกว่า4ปีมีปัญหาอาการของซีดรุนแรงก็ทำให้มีน้ำหนักกับส่วนสูงพัฒนาการต่ำกว่าเกณฑ์มีหน้าตาเปลี่ยนกลับม้ามโตได้ครับถ้าสมมติอาการที่เป็นมดเด็กกับไมล์เนี่ยก็จะไล่ๆกันมาระดับฮีโมโกลบินก็จะเข้าสูงขึ้นครับขึ้นอยู่กับโรคนะแต่ว่าในกรณีคนไข้ที่อาซิมพทอมาติกหรือว่าไม่เป็นโรคเลยเนี่ยก็คือจะเป็นกลุ่มของที่เป็นเทรดอีเทรดหรือว่าฮอร์โมนไซคัสฮีโมโกลบินอินจะถือว่าไม่ถือเป็นโรคนะครับเมื่อกี้จะมีการแบ่งคลินิคอลไปดูเป็นซีเวียร์มอเดเรทแล้วก็มายอันนี้อาจจะไม่ได้ใช้ในทางคลินิกเท่าไหร่ครับแต่ว่าในการดูแลผู้ป่วยที่ใช้ทางคลินิกแล้วก็มีผลกับในการแมเนจเมนต์เนี่ยก็คือเรามักจะแบ่งคนไข้เนี่ยเป็นกลุ่มที่เป็น TDT หรือว่า transfusion dependent ก็คือในกลุ่มผู้ป่วยที่มีอาการซีเวียร์จำเป็นต้องได้รับการพึ่งพาการให้เลือดตลอดถึงจะสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกตินะครับซึ่งคนไข้ที่จะจัดอยู่ในกลุ่มนี้เนี่ยก็ถ้าบางมิวเทชันที่เราเห็นเลยว่าเป็นโฮโมไซคัสเบต้าทาลัสซีเมียเนี่ยคือรู้ว่ายังไงก็ตามเบต้าทั้ง2ฝั่งไม่สามารถสร้างได้คนไข้มีอาการซีเวียแน่นอนคือคนนี้ก็คือจำเป็นต้องให้เลือดเป็นประจำแน่ๆนะครับแต่ว่าในกรณีบางกรณีที่ก้ำกึ่งอย่างเช่นเบต้าทาลัสซีเมียฮีโมโกลบิน E ที่ยังไม่แน่ใจว่าบางคนเนี่ยอาจจะเป็นในกลุ่มของที่เป็นซีเวียหรือว่าเป็นมอเดเรทอาจจะต้องมีการติดตามฟอลลอัพไปก่อนแล้วก็เช่นเดียวกับฮีโมโกลบิน H constant เหมือนกันที่กินข้อในแต่ละรายเนี่ยไม่เท่ากันครับการรักษาที่เป็น transfusion dependent ก็คือจะมีการให้เลือดก็จะรักษาที่ระดับฮีโมโกลบิน level เนี่ยอยู่ที่ 9.5 ถึง 10.5 กรัม per deciliter นะครับเดี๋ยวจะมีรายละเอียดเกี่ยวกับการดูแลในผู้ป่วยกลุ่มนี้อีกด้านหลังนะครับแล้วก็อีกกลุ่มนึงก็คือเป็น non transfusion dependent ก็คือผู้ป่วยที่มีกินข้อที่เป็น moderateหรือว่า my disease ก็จะคิดว่าคนไข้เนี่ยสามารถเมนเทนระดับฮีโมโกลบิน level ของตัวเองเนี่ยได้โดยเราจะต้องมีให้เลือดให้เป็นบางครั้งโดยเฉพาะตอนที่มีโรคสเตรสอินเฟคชันหรือว่ามีเรื่องการตั้งครรภ์ครับถึงจะสามารถพิจารณาให้เลือดเป็นครั้งคราวครับซ
ึ่งในผู้ป่วยกลุ่มนี้เนี่ยก็จะกรีฟฮีโมโกลบินอยู่ที่ระดับ 7-10 กรัมเปอร์ดิซิลิตรนะครับกลุ่มนี้จะมีโรคไหนบ้างก็คืออาจจะเป็นเบต้าทัสมีเตอร์มีเดียก็คือเป็นกลุ่มที่เป็นเบต้าพลัสที่ยังพอสร้างเบต้าโกลบินได้บ้างหรือเป็นเบต้าอีบางคนนะครับแล้วก็ฮีโมโกลบิน HBC กับ H concentric ในบางรายครับ investigation เราจะตรวจยังไงถึงจะรู้ว่าคนไข้เนี่ยเป็นทาลัสซีเมียหรือเปล่าครับก็มีการตรวจหลายๆอย่างครับก็คือถ้าเกิดสมมติว่าโดยเป็นแบบเบื้องต้นก็คือจะมีการดู CBC CBC เราจะดูตรงส่วนไหนเป็นหลักก็คือถ้าเกิดสมมติว่าคนไข้ที่เป็นทาลัสซีเมียดีซีสเลยเนี่ยก็คือต้องมีอาการซีดนะครับแล้วก็เราก็จะมาดูค่า MCVหรือมีคาวาสคูลาร์วอลลุ่มก็คือเป็นขนาดของเม็ดเลือดแดงนะครับที่เครื่องตรวจวัดได้นะครับซึ่งถ้าเกิดสมมติในกลุ่มของไข้ที่เป็นทาลัสซีเมียเนี่ยก็คือจะมีเม็ดเลือดแดงตัวเล็ก MCV น้อยกว่า80อันนี้เป็นค่าอ้างอิงในผู้ใหญ่นะครับแล้วก็นอกเหนือจากที่เม็ดเลือดแดงตัวเล็กแล้วปริมาณของฮีโมโกลบินที่อยู่ในเม็ดเลือดแดงเนี่ยก็จะน้อยด้วยครับปริมาณเม็ดเลือดฮีโมโกลบินที่อยู่ในเม็ดเลือดแดงก็ดูที่ MCH ก็จะน้อยกว่า27ครับในคนไข้ที่เป็น DC แต่ว่าก็จะมีเดี๋ยวจะพูดถึงด้านหลังอีกทีนึงครับก็คือถ้าเกิดสมมติว่าเป็นคนไข้ปกตินะถ้าเป็นปกติเลยก็ค่าผลแลบก็จะปกติถ้าเป็นอัลฟาเอา2แคเรียร์ก็คือมีอัลฟาหายไปแค่ตัวเดียวเนี่ยก็ MCV กับ MCS ก็จะอยู่ในเกณฑ์ปกติถือว่าไม่มีผลอะไรกับคนไข้เลยแต่ว่าตั้งแต่ที่อัลฟาทาวันหรือว่าอัลฟาดีลิชันที่หายไป2ตัวเป็นต้นไปนะครับก็จะเริ่มเห็นของคนไข้ว่า MCV นั้นเริ่มเล็ก MCS ก็เริ่มน้อยลงแล้วอันนี้ก็จะเป็นแบบเบื้องต้นในการดู CBC แต่ถ้าเกิดสมมติจะยืนยันนะครับก็อาจจะต้องมีการส่งฮีโมโกลบินไทปิ้งหรืออาจจะต้องถ้าเกิดสมมติว่าในที่ทำได้ที่อาจจะช่วยในงานวิจัยหรือว่าการวางแผนเรื่องการปลูกถ่ายไขกระดูกก็อาจจะมีการส่งตรวจยีนของคนไข้ด้วยเลยครับว่าเจอดีลิชันหรือว่ามิวเทชันอะไรบ้างฝั่งเบต้าก็ไปในทำนองเดียวกันกับของสายอัลฟานะครับแต่เนื่องจากว่าเบต้าเนี่ยมีอยู่แค่2ยีนดังนั้นถ้าเกิดสมมติเป็นแค่เบต้าเทรดเนี่ยก็จะไม่มีผลมี MCV เล็กแล้วก็ MCS เนี่ยน้อยได้เลยครับแต่ว่าเดี๋ยวจะมีกรณีตรงพิเศษนิดนึงคือฮีโมโกลบิน E ซึ่งถือว่าความสเตเบิลเนี่ยน้อยกว่าฮีโมโกลบินทั่วไปแต่ก็ถือว่าสเตเบิลในระดับนึงนะครับจะมีผู้ป่วยบางรายที่เป็นเบฮีโมโกลบิน E trace แล้วเนี่ย MCV อาจจะไม่น้อยก็ได้ MCV เนี่ยจะอยู่ในเกณฑ์ normal ครับซึ่งเดี๋ยวจะพูดเรื่องเกี่ยวกับกรณีนี้เพราะว่าจะสำคัญเกี่ยวกับการ ANC ทีนึงด้านหลังนะครับอันนี้น่าจะยากไปก็จะเป็นกรณีของที่เป็นสายเบต้าแล้วก็แอลฟาร่วมกันด้วยครับอันนี้ขอข้ามไปเลยนะครับเหตุก็ตรงนี้มีอะไรสักถามก่อนไหมครับจะเริ่มการรักษาต่องั้นก็เดี๋ยวต่อไปเลยนะครับก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการรักษานะครับเมื่อได้แอกคนไข้ว่าเป็นทาลัสซีเมียแล้วเนี่ยก็คือเกณฑ์สำคัญเลยก็คือเราต้องให้การรักษาเนี่ยการคีย์สำคัญของการรักษาคือจะเป็นการให้เลือดเนื่องจากว่าคนไข้เนี่ยทาลัสซีเมียจะตั้งเม็ดเลือดที่ไม่สเตเบิลก็จะมีปัญหาเรื่องฮีโมเลสิสตลอดนะครับต้องมีการให้เลือดชดเชยไปให้เลือดเนี่ยก็เพื่อจะลดอาการของอนีเมียอาการของอนีเมียก็คือมีอะไรบ้างก็จะมีอ่อนเพลียมีหายใจเหนื่อยในผู้ป่วยเด็กก็จะมีดีเลย์โกรทกับเดเวลอปเมนต์ได้ครับแล้วก็การให้เลือดเนี่ยก็จะเพิ่ม quality of life ด้วยถ้าเกิดสมมติคนไข้ที่ฮีโมโกลบินเบสไลน์ต่ำๆเนี่ยก็จะแบบมีอ่อนเพลียเหนื่อยง่ายถ้าเกิดเราให้เลือดไปเนี่ยก็สามารถทำกิจกรรมต่างๆไปเรียนหนังสือทำงานเนี่ยก็คือได้เท่ากับคนปกติเลยครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเป็นการกดการสร้างเม็ดเลือดที่ผิดปกติของคนไข้ครับคือถ้าสมมติว่าเราให้เลือดอย่างสม่ำเสมอหรือเพียงพอเนี่ยก็จะร่างกายก็จะถือว่าได้เลือดมาเพียงพอแล้วก็จะไม่จำเป็นต้องสร้างเม็ดเลือดด้วยตัวเองเพิ่มเยอะก็จะสามารถกดการสร้างเม็ดเลือดผิดปกติของเขาได้ครับซึ่งที่จะกดการสร้างปกติเนี่ยก็จะมีข้อดีก็คือคนไข้ที่สร้างไม่เลือดปกติเนี่ยจะทำให้โบนแมโลเนี่ยมันมีการขยายบางคนจะมีแบบหน้าใบหน้าเปลี่ยนโครงสร้างของด้านสัตวกรรมผิดปกติหรือว่ามีการสร้างเนื้อเยื่อที่ใช้ในการสร้างเลือดตามบริเวณต่างๆขึ้นมาครับก็จะเป็นคอมพลิเคชันได้เราจะเริ่มให้เลือดเมื่อไหร่ในผู้ป่วยเด็กนะครับที่เป็นทาลัสซีเมียก็คือโดยส่วนใหญ่ถ้าเกิดสมมติเราสามารถวินิจฉัยได้รวดเร็วเลยบางคนเป็นพรีเนทัลแดกโนซิสหรือว่าเจอตั้งแต่อายุน้อยๆนะครับเราก็จะไม่ได้เริ่มให้เลือดเร็วนะครับเราจะเริ่มให้เลือดเนี่ยเมื่อคนไข้เนี่ยระดับฮีโมโกลบินต่ำกว่า8โดยตรวจแล้วตั้งแต่2ครั้งเป็นต้นไปห่างกันอย่างน้อย2สัปดาห์โดยไม่ได้เกิดจากการติดเชื้ออะไรที่มีการกระตุ้นครับก
ก็ถึงจะค่อยเริ่มการให้เลือดสม่ำเสมอแต่ว่าถ้าคนแต่ก็มีกรณียกเว้นคือต่อให้ฮีโมโกลบินเนี่ยมากกว่า8แต่ว่ามีการเปลี่ยนแปลงของกระดูกใบหน้ามีการเติบโตช้าผิดปกติมีปัญหาเรื่องกระดูกหักหรือว่ามีอาการและการเสี่ยงอื่นของการสร้างเม็ดเลือดนอกไขกระดูกอย่างเช่นมีม้ามโตมากมีตรงพวก EMS ตรงบริเวณสปายที่มีการกดทับเส้นประสาทเลยครับก็อาจจะจำเป็นต้องพิจารณาการให้เลือดก่อนครับครับการเตรียมตัวก่อนการให้เลือดถ้าเกิดเราตัดสินใจแล้วว่าคนไข้คนนี้ต้องให้เลือดเนี่ยเราควรจะเตรียมตัวคนไข้ยังไงบ้างครับก็คือควรจะมีการเจาะเลือดเพื่อดูว่าคนไข้เนี่ยมีเลสเซลแอนติเจนเป็นยังไงบ้างก็คือตรวจพวกมีเจอร์กับไมเนอร์บัตกรุ๊ปเพื่อถ้าในที่ที่สามารถทำได้ในธนาคารเลือดเนี่ยก็จะสามารถหาเลือดที่มีแอนติเจนตรงกับคนไข้ก็จะลดการสร้างแอนติบอดีได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดในเชียงรายเรานี่ก็คือยังไม่ได้ทำขนาดนั้นนะครับแล้วก็จะมีการตรวจเบสไลน์พวกHIV กับไวรัสเฮปาติติสโปรไฟล์เนื่องจากการให้เลือดเป็นประจำเนี่ยจะมีโอกาสเสี่ยงที่จะเกิดพวกTransmission Transmitted Disease ได้ครับแล้วก็กรณีพิเศษของที่เชียงรายนิดนึงก็คือว่าก่อนที่จะเริ่มให้เลือดนะครับอาจจะต้องคุยกับคนไข้กับญาตินิดนึงว่าเขามีแพลนที่อาจจะไปทำปลูกถ่ายไขกระดูกหรือเปล่าครับก็เดี๋ยวจะอธิบายว่าทำไมนะครับเพราะว่าการให้เลือดเนี่ยมันก็จะมีคุณภาพของการให้เลือดแตกต่างกันไปครับซึ่งเลือดโดยในสถาบันทั่วไปเนี่ยก็คือจะเป็นเดียวของไซต์พัวแพ็กเลสเซลหมายความว่าในเลสเซล1ยูนิตนะครับมีไวเซลปนเยอะนะครับไอตัวเลขอาจจะไม่ต้องจำก็ได้แล้วก็มีในกรณีที่เป็นดิวโคไซต์ดีพลีทแพ็กเลสเซลก็คือแพ็กเลสเซลที่มีปริมาณเม็ดเลือดขาวเนี่ยปนน้อยลงมาครับ2 อันนี้มีข้อใช้แตกต่างกันยังไงก็คือมันจะมีปัญหาเรื่องการเตรียมการถ้าเกิดสมมติอยากให้มีไว้เซลล์ปนเปื้อนน้อยเนี่ยมันต้องมีการกรองหรือว่าผ่านเครื่องพิเศษเพิ่มเติมที่มันเพิ่มต้นทุนในการทำดังนั้นจะไม่ได้ทำในทุกยูนิตนะครับประโยชน์ที่ให้เม็ดเลือดแดงที่มีเม็ดเลือดขาวปนน้อยเนี่ยมีประโยชน์ยังไงบ้างก็คือลดการเกิดการสร้างแอนติบอดีลดการติดเชื้อผ่านทางการให้เลือดโดยเฉพาะเชื้อ TMB ครับแล้วก็ลดการเกิดเฟบไรนอนฮิโมเลติกfusion reaction ได้ครับซึ่งตรงที่เราต้องการในคนไข้ที่จะปลูกถ่ายไขกระดูกเลยเนี่ยก็คือเราจะพยายามไม่ให้คนไข้เนี่ยสร้างแอนติบอดีต่อพวกไวท์เซลล์เยอะเพราะไม่งั้นจะมีปัญหาต่อการปลูกถ่ายได้ครับถ้าเกิดคนไข้ที่แปลงว่าจะต้องปลูกถ่ายเนี่ยจำเป็นต้องให้ยูโคไซต์ดีพลีเทดเนี่ยจะต้องมีการเตรียมเป็นพิเศษให้คนไข้ด้วยดังนั้นอาจจะต้องคุยกับญาติว่าของเขาต้องเตรียมหรือเปล่าเพราะว่าในเชียงรายเนี่ยตอนนี้คือยังเป็นแค่ระดับยูโคไซต์ฟัวแพ็คเลสเซลล์เฉยที่มีเม็ดเลือดขาวปนเยอะซึ่งการจะได้มาซึ่งลิโคไซต์ดีพีทแพ็กเลสเซลก็จะมีอยู่2วิธีนะครับมีเป็นพรีสโตเลตฟิลเตอร์บัตกับโพสโตเลตฟิลเตอร์บัตแตกต่างกันยังไงก็คือแปลตรงตัวเลยครับพรีสโตเลตฟิลเตอร์บัตก็คือกรองก่อนไปเก็บนะครับก็คือพอหลังจากที่คนไข้บริจาคมีผู้บริจาคเลือดมาก็จะมีทั้งลิโคไซต์ปนอยู่กับเลสเซลก่อนที่จะไปเก็บเนี่ยก็เอามาผ่านตัวกรองเอาเม็ดเลือดขาวออกดังนั้นที่เก็บก็จะมีแต่เลสเซลอย่างเดียวครับอันนี้ก็จะเป็นพรีสโตเลตฟิลเตอร์บัตแม้กับคนไข้อีกกรณีนึงก็คือเก็บเลือดตามกระบวนการปกติของธนาคารเลือดครับก็ดังนั้นเลือดที่ไปเก็บในถุงเนี่ยก็คือจะมีทั้งไวท์เซลแล้วก็มีเลสเซลด้วยแต่ว่าก่อนที่จะไปให้คนไข้เนี่ยก็คือผ่านเซตกรองก่อนที่จะให้คนไข้อีกทีนึงครับซึ่งทั้ง2วิธีนี้เนี่ยจะเทียบเท่ากันก็คือสามารถลดปริมาณเม็ดเลือดขาวที่จะให้คนไข้ได้แต่ว่า post ovulate เนี่ยจะมีข้อเสียก็คือว่ากรณีที่มีเม็ดเลือดขาวเก็บไปอยู่กับเลสเซลด้วยเนี่ยเม็ดเลือดขาวจะมีการปล่อยไซโตไคน์ออกมาอยู่ในถุงเลือดด้วยครับซึ่งไซโตไคน์พวกนี้ไม่สามารถกรองได้ก็ไซโตไคน์ที่เหลืออยู่ก็จะทำให้เกิดพวกเฟบไรน์นั้นมีรีแอคชั่นได้ครับแต่ว่าสามารถลดการสร้างแอนติบอดีได้เท่ากันต่อมาก็จะมีที่มาของเลือดที่เป็นอีกขั้นนึงเป็นพิเศษเลยก็คือกับผ่านกระบวนการอัพเพเรซิฟครับอัพเพเรซิฟก็คือจะเป็นเครื่องก็มีทั้งที่เป็นกระบวนการปั่นแล้วก็มีการตรวจกรองด้วยอันนี้เป็นรายละเอียดของตัวเครื่องก็ไม่ลงรายละเอียดนะครับก็คือแทนที่ว่าเราจะบริจาคเลือด1ทีเนี่ยก็คือเอาเลือดมาทั้งหมดเลยมีทั้งไวท์เซลล์เพสเซตเลสเซลออกมาหมดเลยเนี่ยนี่ก็จะมีข้อจำกัดว่าเราอาจจะได้คอมโพเนนต์ของเลือดเนี่ยหลายๆอย่างใน1ถุงแต่ว่าในที่เราต้องการเนี่ยเลสเซลล์เพสเซตเนี่ยก็จะได้ปริมาณน้อยเพราะจะถูกจำกัดด้วยการว่าคนไข้เสียวอลลูมไป1ทีเนี่ยเดี๋ยวคนไข้จะมีปัญหาเรื่องไฮโปวอลลูมิกนะครับแต่ว่าเครื่องอัพเพเรซิตเนี่ยก็คือพอผ่าน
ครื่องปั่นหรือเครื่องกรองเนี่ยเราจะสามารถเลือกแยกได้เลยว่าเราต้องการจะเก็บอะไรอยากจะเก็บเพชรเน็ตอยากจะเก็บไว้เซลล์หรืออยากจะเก็บไว้เซลล์ก็ให้เครื่องเก็บไว้แล้วก็วอลลุ่มที่เหลือเนี่ยก็จะสามารถไหลผ่านกลับไปที่คนไข้ได้ครับก็จะสามารถทำให้เก็บเม็ดเลือดแดงเนี่ยได้ปริมาณเยอะขึ้นครับก็จะมีข้อดีคือว่าในเซตกรองเครื่องเพลสีเนี่ยก็คือเป็นลูโคไซต์ดีพลีทไปในตัวเลยแล้วก็คนไข้ที่บริจาคในแบบนี้นะครับก็คือผู้บริจาคที่ใช้จำนวนน้อยก็จะเอ็กโพสต์ออกซิเจนน้อยลงก็จะดีที่สุดสำหรับคนไข้นะโอเคก็ได้ดูไปแล้วว่าเราจะให้เลือดอะไรไปบ้างนะครับแต่คราวนี้เราจะให้ยังไงการรักษาผู้ป่วยก็จะมี2แบบอย่างที่กล่าวไปก็คือมีเป็น transfusion dependent ก็คือจะเป็นให้เป็น high transfusion หรือว่าจะมี occasional transfusion ครับ high transfusion คือจะคีประดับฮีโมโกลบินอยู่ที่ประมาณ9ขึ้นเป็นต้นไปแต่ว่าคีปน้อยกว่า14นะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ก็ไม่ถึง14กันอยู่แล้วครับให้เลือดเนี่ยครั้งละ 10-15 ซีซีต่อกิโลโดยให้เลือดในความถี่ 2-6 สัปดาห์นะครับเพื่อรักษาระดับฮีโมโกลบินให้ได้ตามเกณฑ์ครับอีกกรณีนึงก็คือเป็น occasional transfusion ก็คือสำหรับผู้ป่วยที่เป็น transfusion dependent ก็คือคีประดับฮีโมโกลบินมากกว่า7ก็เพียงพอแล้วแล้วก็ให้เลือดเพียงครั้งละ 10-15 ซีซีในกรณีที่มีสเตรสหรือว่ามีอาการถึงค่อยให้ก็ได้ครับก็มีการให้ pre-medication ด้วยก็อาจจะไม่ได้จำเป็นต้องให้ทุกรายนะครับในของเกณฑ์ของผู้ CPM กับพาราก็จะให้ประวัติในคนไข้ที่เคยแพ้เลือดมาก่อนหรือค่อยให้แต่ว่าฟลูโรซิมายหรือลาซิกเนี่ยควรจะให้ทุกรายนะครับแล้วก็ให้เลือดควรจะให้เสร็จภายใน4ชั่วโมงหลังจากที่นำออกมาจากที่เก็บไว้แล้วนะครับเพราะว่าจะมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับแบคทีเรียคอนทามิเนชันได้อันนี้ก็คือจะเน้นนิดนึงครับเพราะว่าจะมีผู้ป่วยที่ได้ไปรับการทรานฟิวชั่นตามโรงพยาบาลอื่นๆแล้วก็ต่อให้ในโรงพยาบาลเชียงรายด้วยเลยเนี่ยก็คือว่าที่เราคุยกันว่าจะคีปฮีโมโกลบินที่ระดับเท่าไหร่เนี่ยต้องดูว่าตรงเส้นตรงกลางเนี่ยนะครับก็คือสมมติว่าเป็นระดับฮีโมโกลบินที่เราอยากคีปของคนไข้นะครับแล้วก็ถ้าเส้นสีแดงก็จะเป็นระดับฮีโมโตคิตของคนไข้เนี่ยก็คือคนไข้มีฮีโมไลซิสระดับฮีโมโตคิตเขาจะดรอปลงมาเรื่อยๆซึ่งดรอปมาเรื่อยๆจนถึงจุดที่สมมติเรามาฟอลล์อัพแล้วสมมติเราคีปไปฮีโมโตคิตสามสิบนะครับได้30พอดีแล้วเราไม่เติมเลือดเพราะเราบอกว่าอ๋อคีป30ก็30ไม่ต้องเติมระดับเลือดของคนไข้ก็จะต่ำลงไปอีกพอต่ำไปกว่านั้นเราค่อยถึงค่อยให้เลือดคนไข้ก็ถึงค่อยขึ้นมาเป็นปกติดังนั้นมันจะมีช่วงที่คนไข้นะครับระดับฮีโมโตคิตต่ำกว่าที่เราคีปอยู่ซึ่งการทำด้วยวิธีนี้จะถือว่าเป็นวิธีที่ไม่ถูกนะครับเพราะว่าจะไม่สามารถทำให้แบบคุณภาพชีวิตหรือว่าลดการสร้างestandardly ฮีโมโตโพลิซิสของคนไข้ได้ครับที่ถูกต้องเลยก็คือว่าถ้าสมมติเราต้องการคีปฮีโมโกลบินที่ระดับเท่าไหร่เนี่ยถ้าคนไข้มาระดับฮีโมโกลบินที่ถึงตรงนั้นแล้วเนี่ยเราก็ต้องให้เลือดเลยครับเพื่อให้ระดับฮีโมโตคิตของคนไข้เนี่ยอยู่เหนือกว่าระดับที่เราคีปอยู่ตลอดเวลานะครับต่อไปครับการให้เลือดก็จะสามารถมีรีแอคชั่นได้ครับก็จะแบ่งเป็นไมล์มอดเรทแล้วก็เป็นไลฟ์ทรีทเมนต์รีแอคชั่นครับซึ่งมีวิธีการในการแมเนจเมนต์ที่แตกต่างกันถ้าเกิดเป็นไมล์คือมีผื่นอย่างเดียวไม่มีไข้ไม่มีอาการอย่างอื่นเลยก็ให้เช็คไวทัลไซด์เช็คอาการว่ามีอาการแพ้อย่างอื่นร่วมด้วยหรือเปล่าถ้ามีแค่ผื่นอย่างเดียวไวทัลไซด์สเตเบิลดีนะครับไม่จำเป็นต้องหยุดให้เลือดให้เลือดช้าลงแล้วก็ให้แค่ CPM IV หรือ M ก็พอครับถ้าสมมติอาการไม่ดีขึ้นเนี่ยถึงค่อยหยุดให้ยาให้หยุดให้เลือดครับแต่ถ้าเกิดเป็น moderate ก็คือมีอาการแพ้ที่มีอาการหลายระบบมากขึ้นหรือว่ามีไข้นะครับก็ให้หยุดให้เลือดเลยให้เช็คไวทัลไซด์แล้วก็ให้เปิด IV Keep IV Access ไว้เพราะว่าในบางกรณีคนไข้สามารถแบบ Progress Severity ได้มากขึ้นครับก็คือจะต้องให้ IV โหลดด้วยเลยต้องคีป IV เส้นไว้แล้วก็ Support Treatment ตามอาการของคนไข้ Light Tightening ที่จะมีปัญหาเลยเวลาให้เลือดเนี่ยก็คือจะมี2เรื่องหลักๆก็จะมีเรื่องหนึ่งก็คือเป็น acute intravascular hemolysis เกิดจากการที่ blood group incompatibility blood group incompatibility นะครับจากอินซิเดนต์แล้วส่วนใหญ่เนี่ยไม่ได้เกิดจากธนาคารเลือดว่าแมทเลือดเลยผิดปกติแต่มีความผิดปกติว่าเราให้เลือดผิดคนครับซึ่งการผิดคนเนี่ยก็จะมีความผิดคนเนี่ยมันได้หลายขั้นตั้งแต่ธนาคารเลือดคนส่งเลือดพยาบาลหรือว่าแพทย์ก็ตามเนี่ยครับก็เลยว่าจะต้องมีการเช็คเลือดก่อนให้เลือดทุกครั้งนะครับเพื่อลดโอกาสการเกิดการให้เลือดผิดคนผิดหมู่ไปนะครับอาการที่เกิดอะไรขึ้นบ้างก็จะมีไข้มีชิวได้ตรงบริเวณที่ให้เลือดนะครับตรงบริเวณผิวหนังเนี่ยจะมีแบบอาการอิริเตตมีเพนได้ถ้าคนไข้ที่มีฮีโมเลซิส
แล้วเนี่ยก็จะเห็นเป็นฮีโมโกลบินยูเรียปัสสาวะสีเข้มขึ้นได้ถ้ามีอาการหนักมากถึงขั้นปัสสาวะไม่ออกได้ครับมีแทคิคาเดีย BP ดรอปมี DIC ได้แล้วก็อีกอันนึงที่ซีเรียสเหมือนกันคือเป็นแบคทีเรียคอนทามิเนชั่นก็คอนทามิเนชั่นได้หลายขั้นตอนแล้วก็ในหลายตำแหน่งเหมือนกันตั้งแต่ในถุงเลือดในเส้น IV ตำแหน่งที่แทงครับก็คือพอเราให้เลือดไปปุ๊บมันก็เหมือนดันเอาแบคทีเรียเข้าไปในตัวด้วยก็จะเกิดเป็นเซปซิสได้ครับอาการก็จะมีไข้มีชิลมีไฮโปเทนชันได้ขึ้นอยู่กับซีเรียลิตี้เหมือนกันถ้าสมมติว่าสงสัยใน2กรณีนี้ก็ต้องรีบหยุดให้เลือดเหมือนกันครับเช็คเวอร์ทัลไซด์แล้วก็ไฮดรีเฮเดชันถ้าสงสัยที่มีไข้อาจจะมีแบคทีเรียคอนทามิเนชันเซปซิสเนี่ยก็จะต้องให้ไอเวียนทิวาปิกด้วยแล้วก็เนื่องจากเป็นเลเทนนิ่งคอมพลิเคชันนะครับก็สำคัญมากจะต้องแจ้งธนาคารเลือดเพื่อตรวจสอบว่าเกิดปัญหาอะไรขึ้นทั้ง2กรณีนะครับว่าถ้าสมมติว่าให้เลือดผิดก็ต้องเช็คว่าธนาคารเลือดคุปแมทผิดหรือขั้นตอนการขนส่งโรงพยาบาลหรือใครเนี่ยมีความผิดที่ขั้นตอนไหนหรือว่าถ้าเป็นเรื่องคอนทามิเนชันเขาก็จะไปเคาน์เตอร์ดูว่าเกิดกระบวนการคอนทามิเนตที่ตรงไหนตั้งแต่ในถุงเลือดในเส้น IV ตรงบริเวณเข็มข้อต่ออะไรทุกอย่างเพื่อพยายามแก้ไขปัญหาต่อไปนะครับก็สำคัญต้องแจ้งธนาคารเลือดด้วยครับก็ทางนิดนึงก็สนับสนุนให้ทุกคนมาบริจาคเลือดนะครับเพื่อไปให้ผู้ป่วยต่อไปนะครับเพราะว่าธนาคารเลือดก็ขาดแคลนตลอดนะครับมีคำถามอะไรเพิ่มเติมกว่าไหมครับในช่วงนี้ทางในห้องประชุมมีคำถามไหมครับในทางแต่ทันท้ายก็เป็นของทางประมาณส่วนถามนะครับถ้ามีคำถามก็ตอบอยากถามค่ะว่าน้องที่อยู่โรงพยาบาลชุมชนนี่จำเป็นต้องส่งมาเพื่อวินิจฉัยหรือวางแผนอะไรก่อนไหมว่าคนนี้น่าจะเป็นแบบ transfusion dependent หรือว่า non dependent นะคะสมมติว่าเพราะว่าตอนนี้เท่าที่รู้เนี่ยไม่แน่ใจว่าโรงพยาบาลชุมชนแต่ละที่เนี่ยเวลาเท่าที่เห็นที่เขาน้องเขาส่งมาเขาจะเขียนแค่ thalassemia แต่บางทีเขาก็ไม่เขียนเลยว่าเป็น type ไหน hemoglobin อะไรยังไงเนี่ยค่ะมันจำเป็นไหมว่าจำเป็นต้องส่งมาเพื่อที่จะคนนี้คิดว่าจะเป็น non dependent เป็น transfusion dependent หรือ transfusion ที่แบบเป็น non dependent ก็กรณีคิดว่าถ้าเกิดสมมติว่าไม่แน่ใจเนี่ยครับก็แนะนำว่าให้ส่งมาก่อนก็ได้ครับแต่ว่าเอาเคสที่ส่งกลับไปโรงพยาบาลชุมชนส่วนใหญ่อย่างเช่นโรงพยาบาลแม่ลาวที่ไปให้เลือดอยู่สม่ำเสมอเนี่ยก็มักจะมีแผนในการดูแลผู้ป่วยอยู่แล้วเขาก็จะเป็น transfusion dependent หรือว่า non transfusion dependent ถึงส่งกลับไปพี่จะขอตอบให้นะคะปกติเนี่ยโรงพยาบาลชุมชนเนี่ยเราจะแบ่งเป็นโรงพยาบาลชุมชนที่มีศักยภาพที่สามารถให้แพ็กเลสเซลได้ซึ่งโรงพยาบาลชุมชนที่มีบัตรแบงค์เนี่ยก็จะมีกุมารแพทย์อยู่แล้วเราเคยไปกุมารแพทย์สัญจรก็คือพี่ออกไปสัญจรแล้วก็คุยกันว่าในการวางแผนคนไข้แล้วก็ถ้าในโรงพยาบาลที่มีหมอเด็กมักจะไม่มีปัญหาสามารถ diagnosis ได้เนาะว่าเป็นทาลัสซีเมียไทป์ไหนแล้วก็เรามีเอมในการดูแลรักษาเป็นแบบ transfusion dependent หรือว่าเป็น occasional เป็น TDT หรือว่า NTDT เนาะแต่ว่ามันอย่างยกตัวอย่างง่ายๆถ้าสมมติว่าเป็นโฮโมไซกัสเบต้าทาลัสซีเมียเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วว่าเป็น TDT แล้วถ้าเป็นฮีโมโกลบิน H ก็แน่นอนอยู่แล้วน่าจะเป็น NTDT ยกเว้น H with consent spring แต่ว่าถ้าเป็นเบต้าทาว E เนี่ยน้องอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะเราจะอยู่ในกลุ่มไหนดีเราจะอยู่ในกลุ่มไหนดีจริงๆเรามีเกณฑ์อยู่ละเราดูหลายอย่างเราไม่ได้ดูเบสไลน์ฮีโมโทกริตแล้วก็แบ่งคนไข้เป็นไมล์โมเดเลตซีเวียนะเป็นไทป์แบบที่อาจารย์เปิดบอกทีนี้เนี่ยเราก็ดูว่าไม่ได้ดูเบสไลน์ฮีโมโทกริตอย่างเดียวดูหน้าตาเปลี่ยนคือหลักการในปัจจุบันเนี่ยเนื่องจากว่าเราควบคุมไม่ให้เด็กเกิดใหม่ละแต่ทีนี้เนี่ยเราต้องการเพิ่มคุณภาพชีวิตของเด็กกลุ่มนี้เนาะเพราะฉะนั้นในเด็กเนี่ยในเด็กเล็กเนี่ยในเด็กเล็กเลยที่ต่ำกว่า 4-5 ปีเนี่ยเอมของเราก็คือให้ P transfusion มาตกผลิตมากกว่า 27% ในเด็กเล็กแต่เนื่องจากว่าเด็กโตเนี่ยโอ้มันผ่านมานานอาจจะใกล้15แล้วเราอาจจะบางทีเขาอาจจะไม่สะดวกเราอาจจะเป็น occasional อะไรเงี้ยเราก็มีเป้าหมายของระดับจังหวัดในภาพรวมเหมือนกันเนาะในเด็กที่อายุน้อยกว่า4ปีจะต้องคีปเบสไลน์ P transfusion hematocrit เนี่ยมากกว่า 27% มากกว่า 50% แล้วในเด็กโตเนี่ย
ก็คือมากกว่า 20% เนาะทีนี้ถ้าน้องไม่มั่นใจว่าเราจะเอาไปอยู่ในกลุ่มไหนเนี่ยสามารถส่งกลับมาที่โรงพยาบาลเชียงรายแล้วก็เพื่อดูแผนการรักษาได้เนาะค่ะขอบคุณอาจารย์มากครับแล้วก็ขอเพิ่มเติมนิดนึงก็คือว่าในการที่เป็น transfusion dependent หรือว่า non transfusion dependent เนี่ยไม่ใช่สิ่งที่ตายตัวครับก็คือคลินิคอลของคนไข้หรือการดูแลเนี่ยสามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างเช่นกรณีที่เราเคยจัดให้กลุ่มเป็น non transfusion dependent แต่กลายเป็นว่าคนไข้มีปัญหาเรื่องอาการเหนื่อยมีเรื่องเกี่ยวกับ growth development ที่ผิดปกติที่ช้าลงนะครับก็อาจจะพิจารณาให้เป็น transfusion dependent อยู่ในช่วงระยะเวลาหนึ่งได้ครับหรือในกับการคนไข้ที่เป็น transfusion dependentไม่สามารถมาให้เลือดเป็นประจำได้หรือให้เลือดแล้วมีปัญหาเช่นว่าไม่สามารถหาเลือดได้ให้เลือดแล้วมีปัญหาเด็กเกินเยอะไม่สามารถขับเด็กได้ครับก็จะสามารถเปลี่ยนแปลงเป็นนอนทรานซิชันดิพเอนเดนต์ได้เหมือนกันครับนี่นะครับงั้นก็ขอต่อเนื้อหาถัดไปนะครับก็พอเราให้เลือดไปมากๆแล้วเนี่ยก็คือจะมีปัญหาว่าเลือดจะเหล็กเกินครับเพราะว่าในเลือดของคนเราเนี่ย1 cc เนี่ยมีลิเมนทอลไอออนเนี่ยอยู่สูงถึง 1.16 มิลลิกรัมนะครับซึ่งบาลานซ์ของคนโดยปกติเวลาเรารับประทานอาหารนะครับก็จะได้เหล็กมาจากทางการกินก็อยู่ที่ดูดซึมในเข้าไปในร่างกาย 1-2 มิลลิกรัม per day เท่านั้นครับซึ่งแปลว่าเลือด 1 cc เนี่ยก็อยู่เท่ากับประมาณธาตุเหล็กที่เราได้รับเต็มๆใน1วันไปแล้วนะครับที่ 1 cc เท่านั้นเองแล้วก็หลังจากนั้นเหล็กก็จะไปใช้ในเบรนอวัยวะต่างๆแล้วก็มีการขับเหล็กออกเนี่ยก็คือจะมีดูดออกไปตามดูดลอกตามเซลล์ผิวหนังตามมิวโคซาก็ถ้าเกิดในกรณีที่เป็นผู้หญิงก็จะมีเมนสตรูเอชั่นหรือว่าเป็นพวกบัดลอสอื่นๆที่อาจจะเป็นฮอร์โมนที่เราไม่เห็นชัดเจนเนี่ยก็จะมีเหล็กที่เสียเป็นจากร่างกายเราเนี่ยประมาณ 1-2 มิลลิกรัม per day ก็จะบาลานซ์กันพอดีกับที่กินครับแต่ว่าคนไข้ที่เป็นทัสซิเมียเนี่ยได้เลือดแค่ CC เดียวก็1มิลลิกรัมแล้วแล้วก็คนไข้ที่เป็นทัสซิเมียเนี่ยมักจะมีการแอบซอบไอออนจากตรงบริเวณดูดีนัมเนี่ยสูงกว่าคนทั่วไปด้วยก็ยิ่งทำให้มีความเสี่ยงที่จะเกิดไอออนโอเวอร์โหลดได้ครับถ้ามีไอออนเวอร์โหลดแล้วเราจะทำยังไงกันดีนะครับก็จะเริ่มต้องมีการมอนิเตอร์ครับซึ่งการมอนิเตอร์ระดับของธาตุเหล็กเนี่ยก็จะดูด้วยเป็นซีรัมเปอร์เรตินหรือว่าจะมีการ MRI เป็นการตรวจแบบเฟสพิเศษเป็น T2 star แล้วก็คิดค่ากลับไปอีกทีนึงว่าการสะท้อนของคลื่นแม่เหล็กเนี่ยจะมีการสะสมของเหล็กที่หัวใจกับตับอยู่เท่าไหร่ครับซึ่งมีจำกัดแค่เฉพาะในโรงเรียนแพทย์บางแห่งเท่านั้นไม่ได้ทำได้ทั่วไปครับแล้วเราจะเริ่มตรวจเมื่อไหร่ก็คือแบ่งคนไข้เป็น2กลุ่มนะครับคือถ้าเกิดเป็น TDT ที่ได้เลือดเป็นประจำสม่ำเสมอเนี่ยถ้าได้รับเลือดมามากกว่า1ปีหรือว่าได้รับเลือดมากเกิน10ครั้งเนี่ยจะต้องเริ่มมีการมอนิเตอร์ซีรัมเปอร์เรตินหรือว่า MRI T2 star แล้วนะครับแต่ในกรณีคนไข้ที่เป็น non transfusion dependent ก็คือมักจะแนะนำให้ตรวจเปอร์เรตินเนี่ยที่อายุมากกว่า10ปีหรือในกรณีเป็นฮีโมโกลบิน H ธรรมดาที่ไม่ใช่ฮีโมโกลบิน H ของนักสตรีเนี่ยก็ให้ตรวจที่อายุมากกว่า15ปีเป็นต้นไปครับเพราะว่าในผู้ป่วยกลุ่มนี้เนี่ยก็มักจะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับการได้เลือดเท่าไหร่ครับอินดิเคชันในการให้ยาขับเหล็กในผู้ป่วยนะครับก็จะเป็นกลุ่มแรก TDT คนไข้ที่ได้รับเลือดสม่ำเสมอนะครับก็คือถ้าสมมติว่าตรวจระดับเปอร์เรตินมากกว่า 1,000 เกิน2ครั้งโดยในแต่ละครั้งเนี่ยตรวจห่างกัน 1-3 เดือนก็ถือว่ามีเหล็กสูงเกินจริงนะครับก็จะต้องให้เริ่มรับยาขับเหล็กหรือถ้าเกิดสมมติในกรณีเซ็นเตอร์ที่ทำได้ก็คือตรวจliver ion concentration ก็คือปริมาณธาตุเหล็กที่สะสมอยู่ในตับโดยเกณฑ์อยู่ที่7มิลลิกรัมต่อกรัมของ dilate liver ซึ่งตรวจได้2วิธีก็คือ1 biopsy โดยตรงเลยแล้วก็วัดปริมาณไอออนที่อยู่ในตับซึ่งเป็นวิธีการที่ invasive เดี๋ยวนี้ก็พยายามไม่ใช้แล้วนะครับกับอีกอันนึงก็คือตรวจ MRI ที่ดูตาที่ได้กล่าวไปในเบื้องต้นครับถ้าเป็นผู้ป่วยที่เป็น NTDT เกณฑ์ที่เริ่มยาขับเหล็กจะต่ำกว่าหน่อยคือปริมาณมากกว่า800หรือว่า LIC มากกว่า5มิลลิกรัมต่อ deliver weight นะครับยาขับเหล็กจะมีอะไรบ้างที่ใช้โดยทั่วไปก็จะมีอยู่3ตัวนะครับก็จะมีข้อแตกต่างกันบ้างเล็กน้อยนะครับก็คือมีตัวแรกเป็น esproxamine เวลาให้ก็จะมีการเป็นให้ IV หรือให้เป็น subcutaneous ก็ได้ครับแต่ว่าเวลาให้เนี่ยคือเนื่องจากยามีครับไลฟ์สั้นหรือต้องมีการติดยาที่เป็น continuous ตลอดนะครับซึ่ง continuous เนี่ยก็จะอยู่ที่ 8-12 ชั่วโมงต่อวันหรืออาจจะมากกว่านี้ในบางผู้ป่วยบางรายครับอายุเกณฑ์ที่เริ่มใช้ยาตัวนี้ได้ก็คืออายุตั้งแต่มากกว่า2ปีเป็นต้นไปการขับธาตุเหล็กก็จะมีขับออกทั้งอุจจาระกับทางปัสสาวะทั้ง2ทางโดยที่ให้ก็คืออยู่ที่20 60มิลลิกรัมต่อกิโลเปอร์เดย์ครับแต่ว่ามันจะมีข้อที่กล่าวไปแล้วก็คือว่ามันต้องมีคอนแทคอินฟิวชั่นก็เลยต้องมีใช้อินฟิวชั่นปั๊มด้วย
ทำให้ผู้ป่วยบางรายเนี่ยคือและไม่มีอินฟิวชั่นฟาร์มก็ไม่สามารถใช้ได้นะครับต่อไปดิปริโพนหรือว่า GLP-1 นะครับก็คือจะใช้เป็นยากินยาตัวนี้ใช้ในผู้ป่วยที่อายุมากกว่า6ปีเป็นต้นไปการขับเหล็กออกเป็นหลักออกไปทางยูรีนครับอันนี้สลับกันนิดนึงครับก็คือดิปริโพนเนี่ยความจริงต้องให้กินเป็น TID นะครับแต่ว่าก็คือจะมีไซด์เอฟเฟคที่อาจจะต้องเปลี่ยนเป็นเอ็กเจดอีกทีนึงเดี๋ยวจะมีหน้าถัดไปนะครับแล้วก็ยาเดสพาซิล็อกหรือเอ็กเจดก็จะเป็นยากินใช้โดยทั่วไปในประเทศไทยใช้ในกลุ่มคนไข้ที่อายุ2ถึง6ปีแต่ว่าถ้าเกิดสมมติอายุมากกว่า6ปีเนี่ยก็คือจะต้องเปลี่ยนให้ไปกิน GLP-1 แทนเนื่องจากมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับพวกค่าใช้จ่ายนะครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้ที่เขาจะพยายามทำเป็นยา TPO เนี่ยอาจจะมีการปรับอินดิเคชันให้สามารถใช้ในผู้ป่วยที่อายุมากกว่า6ปีได้นะครับเดี๋ยวนะครับอัปเดตกันอีกทีนึงการขับเหล็กเนี่ยก็จะขับทั้งจระกับทางปัสสาวะนะครับแล้วก็ยาเนี้ยก็จะมีข้อดีคือกินแล้วก็อาจจะกินให้เป็นแค่ OD ก็พอแต่ว่าการก่อนที่จะกินยาเนี่ยต้องมีการละลายในน้ำในน้ำส้มนะแอปเปิ้ลก็ได้ครับที่เป็นคำแนะนำในการรับประทานอินดิเคชันที่จะต้องระวังในผู้ป่วยที่ออนดิโพลิโพนอยู่อาจจะต้องปรับให้เป็นเดสพาซิล็อกนะครับในอายุที่ผู้ป่วยอายุมาก6ปีแล้วเนี่ยไม่สามารถใช้ GLP-1 ต่อได้เนี่ยก็จะมีอยู่2ด้านครับด้านหนึ่งก็คือมีไซด์เอฟเฟคครับก็แรกตรงไปตรงมาเลยก็คือแพ้ครับก็ไม่สามารถใช้ยาได้มีปัญหา SGLT ขึ้นมากกว่า 2.5 ของ upper normal limit หรือว่ามีปัญหา neutropenia ถ้าน้อยกว่า 1,000 เนี่ยก็คือสามารถ re-challenge ซ้ำได้ก่อนถ้าสมมติว่า re-challenge ซ้ำแล้วก็ NC ยังต่ำกว่า 1,000 อยู่เนี่ยก็ไม่สามารถใช้ dipyridoxine ได้ครับแต่ถ้าเกิดสมมติต่ำมากเลย NC มากกว่า500ก็คือห้ามให้ยาเลยแล้วก็หรือมีกรณีที่มี arthropathy มีปวดข้อบวมเยอะหลังจากที่อ่อนยาก็ต้องงดไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อสำคัญที่ต้องรู้ไซเอฟของดิปริโพนที่อาจจะได้เจอตอนที่อยู่โรงพยาบาลชุมชนที่บางกรณีคนไข้เพิ่งเริ่มสตาร์ทยาแล้วส่งไปรับ CBC ดูครับเพราะถ้ามีปัญหา NC ต่ำเนี่ยอาจจะต้องหยุดยาให้คนไข้ด้วยนะครับแล้วก็อีกด้านหนึ่งก็คือจะเปลี่ยน GLP-1 เป็น XJ เมื่อทรีทเมนต์แล้วไม่สำเร็จครับก็คือให้ดิปริโพนแม็กโดสแล้วที่100มิลลิกรัม per kilo per dayแล้วก็เปอร์เลตินเนี่ยยังเยอะกว่า 2,500 อยู่ให้ไปแล้ว1ปีที่เกิน 2,500 ไม่ลดลงเลยหรือว่าลดลงนิดหน่อยแต่ลดลงไม่ถึง 15% ใน2ปีก็จำเป็นจะต้องเปลี่ยนยาจากดิปริโพนเป็นเดสพาราซิล็อกแทนครับโกของการให้ยาขับเหล็กอันนี้ก็ค่อนข้างจะเป็นความฝันนิดนึงนะครับก็คือว่าจะต้องพยายามลดระดับเปอร์เลตินเนี่ยให้น้อยกว่า500ถึงจะสามารถลดยาได้แล้วก็ถ้าเกิดเปอร์เลตินน้อยกว่า300ถึงจะสามารถหยุดยาได้ในคนไข้ที่เป็น transfusion dependent ที่ได้รับเลือดอยู่สม่ำเสมอเนี่ยการที่จะได้โกตรงนี้ค่อนข้างเป็นไปได้ยากมากนะครับแต่ว่าคนในคนไข้ที่เป็น transfusion dependent ที่ได้เลือดเป็นครั้งคราวเนี่ยอาจจะสามารถทำตามกฎจะหยุดยาได้แต่คนไข้ที่เป็น transfusion dependent เนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็ไม่ได้หยุดยาเราก็จะได้กินยาต่อเนื่องไปเรื่อยๆ complication อื่นๆของโรคทรัสซีเมียนอกจากที่มีปัญหาเรื่องธาตุเหล็กเกินนะครับก็จะมีอีกหลายๆเรื่องก็จะเป็นเรื่องแรกก็มีอินเฟคชันครับเนื่องจากว่าคนไข้ทรัสซีเมียเนี่ยจะมีปัญหา T cell กับ B cell dysfunction ด้วยก็ทำให้อินเฟคชันได้ง่ายขึ้นไอออนโอเวอร์โหลดก็จะทำให้มีพวกแบคทีเรียหรือฟังกัสเนี่ยครับก็จะสามารถเจริญเติบโตได้มากขึ้นก็จะมีโอกาสลิสที่เกิดอินเฟคชันที่ซีเวียมากขึ้นครับหรือว่าได้รับการโรคติดต่อทางการให้เลือดซึ่งในปัจจุบันนี้ความจริงก็ลดน้อยลงไปเยอะแล้วครับคนไข้ทรัสซีเมียบางคนได้ผ่านการทำสปีนิคโตมี่ก็ทำให้มีลิสในการเกิดอินเฟคชันได้เฉพาะพวก encapsulated organism เยอะขึ้นครับเฮปาไทติสก็มีโอกาสเกิดมากขึ้นก็อาจจะเกิดจากไวรัสเฮปาไทติสหรือจากที่ไอออนโอเวอร์โหลดที่ไปสะสมที่ตัวตับเองก็มีปัญหาได้ครับมีโอกาสเกิดคอลสโตรมีนิ่วในถุงน้ำดีได้เพราะว่ามีเป็นโครนิกฮีโมเลติกแอนีเมียอยู่เรื่อยๆนะครับมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับระบบต่อมไร้ท่อก็อาจจะเกิดจากการที่มีไอออนไปสะสมตามอวัยวะต่างๆเช่นพวกแพนเครียสหรือว่าตรงไทรอยด์ก็จะมีปัญหาของพวกต่อมไร้ท่อต่างๆได้ครับหรือคนไข้ที่มีอนีเมียมากๆก็จะมีผลเรื่องเกี่ยวกับโกรทกับ development ของคนไข้ได้อยู่แล้วนะครับ cardiac complication ปัญหาของทางด้านหัวใจก็คือคนไข้ที่มีภาวะซีดอยู่ตลอดเนี่ยก็จะมีคนไฮโปเซียแล้วก็ที่ได้รับเลือดสม่ำเสมอด้วยมีธาตุเหล็กเกินเนี่ยก็จะมีเหล็กไปสะสมอยู่ที่หัวใจได้แล้วก็จะมีปัญหาได้ทั้งตัวที่เป็นเกี่ยวกับฟังก์ชันของพวกคาร์เดียกมัสเซิลก็จะมีปัญหาเรื่อง
าร์ตเฟลเลียได้หรือที่มีปัญหาเกี่ยวกับพวกอาริทเมียก็ได้เหมือนกันครับก็จะได้ทั้งสองหลายๆอย่างก็ต้องมีการติดตามเป็นระยะนะครับมี extra medullary hematopoiesis ก็ถ้าเกิดสมมติกรณีคนไข้ที่เป็นในกลุ่ม NGDT ที่เราให้เลือดไม่สม่ำเสมอคนไข้ต้องมีการสร้างเม็ดเลือดเองที่เป็น infective hematopoiesis นะก็จะมีการมีตับม้ามโตได้หรือว่ามีร่างกายพยายามสร้างเนื้อเยื่อบริเวณอื่นๆนอกเหนือจากไขกระดูกในการสร้างเม็ดเลือดเนี่ยก็จะแบบให้เกิดเป็นคล้ายเป็นทูเมอร์กดทับตรงบริเวณต่างๆได้เหมือนกันครับแต่ก็มักจะเจอในคนไข้ที่เป็นเด็กโตหรือว่าเป็นผู้ใหญ่เกิดโคนิกเล็กออเซอร์ได้กลไกตรงนี้อาจจะไม่ค่อยชัดเจนมีเป็นมัลติแคทอเรียลครับแล้วก็มีโพลีแอทเทอรี่ไฮเปอร์เทนชันได้ก็จะเป็นคอมพลิเคชันที่เจออื่นๆของทาลัสซีเมียครับถ้ามีคอมพลิเคชันที่สงสัยก็อาจจะต้องได้รับการส่งตัวมาเพื่อให้แพทย์เฉพาะทางของปัญหาคอมพลิเคชันนั้นๆช่วยดูแลครับการรักษาซัพพอร์ตทีฟอื่นๆนะครับก็เหมือนเป็นการดูแลผู้ป่วยเด็กนะครับก็จะมีเรื่องเกี่ยวนอกเหนือจากตัวโรคของเขาแล้วเนี่ยก็ต้องมีการรักษาด้านอื่นๆด้วยทั้งด้วยตัวที่เป็นส่วนโรคประจำตัวเนี่ยก็ต้องมีการรักษาข้อมูลเป็นความลับของผู้ป่วยให้คำแนะนำด้วยกับการไปโรงเรียนการไปทำงานว่าถ้าสมมติว่ารักษาเสมอๆให้เลือดเป็นประจำเนี่ยการไปโรงเรียนหรือการไปทำงานก็ถือว่าฟังก์ชันได้เท่ากับคนปกตินะครับการให้วัคซีนตามกำหนดแล้วก็อาจจะพิจารณาใหอินฟลูเอนซ่าวัคซีนหรือโนโมโคคอคเคิลวัคซีนในผู้ป่วยที่มีอินดิเคชันครับให้การดูแลสุขอนามัยโดยทั่วไปมีการตรวจทันตกรรมแนะนำเรื่องการออกกำลังกับผู้ป่วยก็ออกกำลังได้คล้ายๆ คนทั่วไปแต่ต้องระวังกีฬาที่มีการกระทบกระแทกเยอะเพราะว่ากระดูกของผู้ป่วยที่เป็นทาสซีเมียเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องกระดูกเปราะได้ครับโภชนาการก็โดยทั่วไปไม่ได้แนะนำให้เป็นอาหารเสริมอะไรเป็นพิเศษครับแต่ว่าอาจจะเน้นให้ทานอาหารที่มีแคลเซียมมีโฟลิกมีวิตามินซีวิตามินดีวิตามินอีสูงหรือว่าสารที่มีสารต้านอนุมูลอิสระสูงครับเพราะว่ากรณีคนไข้ที่มีเม็ดเลือดแตกเป็นฮีโมเลติกอนีเมียอยู่เรื่อยๆเนี่ยก็จะทำให้มีปัญหาออกซิเดทีฟสเตรสเนี่ยสูงขึ้นก็แนะนำให้ทานอาหารในกลุ่มนี้มากขึ้นนะครับแต่ว่าให้หลีกเลี่ยงธาตุเหล็กเพราะว่าธาตุเหล็กก็คือได้เยอะอยู่แล้วจากการให้เลือดหรือว่าที่ร่างกายเพิ่มการดูดซึมธาตุเหล็กอยู่แล้วนะครับอันนี้เป็นเรื่องอันนี้จะเป็นของผู้ใหญ่แล้วครับก็คือถ้าเกิดสมมติเด็กผู้ชายที่จะไปเกณฑ์ทหารเนี่ยโรคทาสซีเมียก็สามารถเป็นข้อยกเว้นได้นะครับก็จะมีขั้นตอนว่าขอไปรองแพทย์แล้วก็ไปยื่นกับโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงกลาโหมก็สามารถยื่นขอไปเกณฑ์แล้วก็จะถูกคัดออกเพราะว่ามีเหมือนเป็นโรคทุพพลภาพครับให้การดูแลอื่นๆด้านจิตใจอารมณ์สังคมแล้วก็แนะนำเรื่องการมีคู่ครองซึ่งการมีคู่ครองเนี่ยอย่างที่ทราบว่าโรคเราเป็นโรคของทางพันธุกรรมเนี่ยก็ต้องมีการตรวจคู่ครองแล้วก็ให้คำแนะนำด้วยครับเดี๋ยวมีตอนมีข้อสงสัยอยากถามไหมครับมีคำถามเพิ่มเติมไหมครับแต่ทำต่อที่นิ้วข้อวัคซีนนี้จะแนะนำในผู้ป่วยที่ตัดม้ามครับหรือว่าคนอะไรที่มีม้ามโตมากเป็นสปริงฟิสฟังชั่นครับถึงแนะนำแต่ว่าอินฟลูเอนซ่าวัคซีนเนี่ยก็ถ้าเกิดสมมติคนไข้สามารถจ่ายได้แนะนำว่าควรฉีดทุกปีเหมือนกันทุกชนิดครับถามอาจารย์ตุ๋ยเรื่องวิตามินซีอะค่ะเพราะเท่าที่รู้มาคือวิตามินซีมันช่วยการแอบซอร์บเหล็กเข้าสู่ร่างกายเยอะจากอาหารอะไรเงี้ยแต่ตะกี้ในสไลด์บอกว่ามีการเสริมนูทริชั่นเช่นเสริม C D E อะไรเงี้ยตกลงว่าเคสที่เป็นทาลัสซีเมียเรายังจะแนะนำให้เด็กกินวิตามินซีเยอะขึ้นไหมครับก็จะมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับการเพิ่ม absorption เหล็กด้วยครับแต่ว่าวิตามินซีเนี่ยก็คือยังเป็นในกลุ่มแอนตี้ออกซิแดนต์ได้ตัวหนึ่งเหมือนกันครับดังนั้นก็คือตรงส่วนคำแนะนำที่เป็นเกี่ยวกับอาหารเนี่ยครับมันยังไม่ได้เป็นแบบ recommendation ที่เป็นสตรองมากครับดังนั้นเลยไม่ได้แบบต้องทำในผู้ป่วยทุกรายก็คือไม่จำเป็นต้องเสริมวิตามินซีวิตามินดีวิตามินอีแบบเป็นพิเศษครับยกเว้นในกรณีผู้ป่วยบางคนที่คิดว่าฮีโมเลซิสเยอะบางคนจะได้เสริมวิตามินอีหรือว่าให้พวกสารต้านอนุมูลอิสระเช่นพวกแนกลองแต่ว่าไม่ใช่สแตนดาร์ดทรีทเมนต์ครับแล้วพวกนี้เราจะมีไอออนเดฟร่วมด้วยไหมในพวกไหนในพวกแคลิเออร์หรือว่าในอะไรอย่างเงี้ยเพราะบางคนเนี่ยเราจะให้เหล็กอะไรอย่างเงี้ยเนาะไม่รู้ว่าก็โดยทั่วไป
โดยทั่วไปคนไข้ที่เป็นทาลัสซีเมียแทบจะไม่มีปัญหาเรื่องการขาดเหล็กเลยครับเพราะว่าถ้าเกิดสมมติได้รับเลือดสม่ำเสมอเนี่ยก็คือปริมาณธาตุเหล็กที่อยู่ในเลือดที่ได้รับนะครับก็คือจะปริมาณสูงมากอยู่แล้วครับส่วนกรณีของคนไข้ที่ไม่ได้รับเลือดสม่ำเสมอเนี่ยก็จะมีกลไกของร่างกายก็คือว่าจะมีการ absorption ของธาตุเหล็กทางผ่านทาง GI tract เนี่ยเยอะกว่าคนทั่วไปด้วยครับโดยส่วนใหญ่ก็มักจะไม่มีปัญหาเรื่องการขาดเหล็กเหมือนกันครับยกเว้นในบางกรณีอย่างเช่นฮีโมโกลบิน H disease ที่เป็น non deletional type นะครับก็พออาการของไข้เบสไลน์ไม่ได้ซีดมากแล้วถ้าเกิดสมมติโรทิชั่นไม่ดีหรือมีปัญหาเนี่ยก็จะมีไอออนเดฟรวมด้วยได้นานๆครั้งครับเจอน้อยขอตอบนะคะพี่กิ๊กอาจจะหมายถึงว่าอาจารย์กาญจนาอาจจะพูดแล้วไม่ชัดเจนคือเวลาเราให้เราต้องแยกก่อนว่าเป็นทาลัสซีเมีย disease หรือเป็นทาลัสซีเมียเทรดคำว่าที่อาจารย์ตรวจตอบก็คือทาลัสซีเมียดีซีสเนี่ยอันไลลี่ที่จะมีไอออนเดฟิเชนซีถูกไหมคะอันไลลี่เลยแม้แต่ฮีโมโกลบิน H ก็ตามแรมากเราเคยลองสุ่มดูในคนไข้ที่ไม่เคยได้รับทรานซิวชั่นเลยแล้วก็ดูเหมือนแบบจืดนิดๆไม่มีเลยที่เชียงรายนี่เราไม่มีเลยนะคะว่าจะมีไอออนเดฟแล้วก็อย่างที่เชียงรายเองอันหนึ่งเนี่ยเคยสุ่มดูเบต้าทาวอีเนี่ยหมายถึงว่าเราจะดูเบต้าทาวอีเนี่ยจะดูว่าคนไข้อยู่ในกลุ่มที่ moderate หรือว่า severe เนี่ยพี่สุ่มทำเบต้าซีเควนซิ่งเนี่ย100ลายนะเป็นเบต้า0 100% ไม่น่าเชื่อเลยทุกคนเป็นเบต้า0เพราะฉะนั้นเบต้าทาวอีของเชียงรายเนี่ยบอกได้เลยว่าโอกาสรุนแรงเนี่ยเยอะมากเนาะคำถามของพี่กิ๊กก็คือบางทีเวลาเราไม่ได้แยกคือแต่ถ้าเป็นเทรดเนี่ยมีโอกาสที่จะเป็นไอออนเดทร่วมด้วยได้ถ้าจะเป็นแบบแต่พวกนี้เราไม่ถือว่าเราเป็นนอนดีซีสนะคะก็เป็นเทรดก็มีโอกาสเหมือนคนอื่นอาจจะเป็นทาวเทรดวิดไอออนเดทฟิเชนซีได้ไงคะอย่าเรียนถามอีกอันนึงค่ะเมื่อกี้อย่างเขียนสไลด์ที่เราต้องจอดซีรัมเพอริตินนะคะในนอนทรานซิวชันดีเพนเดนต์นะคะถ้าสมมติว่าเด็กที่เป็นถ้าอายุมากกว่า15ปีในฮีโมโกลบิน H ก็หมายความว่าต้องเจาะทุกรายไหมคะก็คิดว่าความจริงควรเจาะทุกรายครับเพราะว่าอาจจะมีปัญหาเรื่องที่มีไอออนโอเวอร์โหลดได้เหมือนกันต่อให้ไม่เคยได้เลือดเลยก็ตามครับจากการที่มีการอินครีซแอบซอร์ปชันของ GI เลยก็สามารถทำให้เกิดปัญหาได้เหมือนกันแต่ว่าฮีโมโกลบิน H เนี่ยครับปัญหาพวกนี้จะเกิดช้าเลยให้เจาะช้าๆก็คือตั้งแต่อายุเกิน15ปีไปแล้วครับแล้วการเจาะนี่คุณจะเจาะบ่อยขนาดไหนครับถ้าเกิดสมมติเจาะนะครับก็คืออาจจะเป็นทุก6เดือนถึง1ปีครับในกรณีที่คนไข้ไม่ได้เลือดนะครับแต่ถ้าเกิดสมมติคนไข้ที่ได้เลือดเนี่ยอาจจะควรมอนิเตอร์ทุกๆ3เดือนครับไอ้ตรงที่ทำ MRI ที่หัวใจและตับถ้าเกิดว่ามันมีเราจะมีแบบแพลนทำอะไรกับเขาไหมคะกรณีจะเป็นการตรวจคือว่าเฟอร์เรตินนะครับบางครั้งจะมีคนไข้บางกรณีที่ค่าเฟอร์เรตินที่ตรวจระดับในเลือดเนี่ยกับปริมาณเหล็กที่สะสมในหัวใจกับตับเนี่ยบางทีไม่สอดคล้องกันครับก็อาจจะมีประโยชน์ว่าถ้าเกิดอย่างเช่นบางคนเห็นเฟอร์เรตินเยอะมาก 4,000 ก็อาจจะดูว่ามันมีปัญหาคอมพลิเคชันของการที่ไอออนไปเดพอซิตที่หัวใจกับตับหรือยังครับก็จะใช้ช่วยตรวจได้หรือบางกรณีที่เคยเจอคือเฟอร์เรตินเนี่ยลงมาละแต่กลายเป็นว่าบังเอิญว่าที่ศิริราชทำได้ก็คือตรวจ MRI ของฮาร์ทกับลิเวอร์ไปเนี่ยแต่ว่ายังมีเหล็กสะสมอยู่เยอะพวกนี้ก็แปลว่าจะต้องปรับยาขับเหล็กมากขึ้นทั้งที่ระดับเฟอร์เรตินต่ำครับคือความจริงถ้าทำได้เนี่ย MRI ทีทูสตาร์เนี่ยความจริงจะดูดีกว่าเฟอร์เรตินเพราะว่าดูเลยว่ามันมีไอออนไปได้ผู้สิทธิ์ที่ออแกนจริงหรือเปล่ามากขนาดไหนครับแต่ว่ามันจำกัดการทำครับแต่ว่าต่อให้เฟอร์เรตินไม่ต่ำก็ถ้ามันอยู่ในหัวใจเยอะก็ต้องซีดใช่ครับใช่แล้วถ้าเกิดเราไม่มีก็ไม่รู้ไม่มีก็ไม่รู้ครับบางรายเนี่ยเราส่งไปทำที่โรงเรียนแพทย์จริงๆแล้วเนี่ย MRI เราทำได้ตลอดแต่ว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยเราเคยคิดว่ามันจะมีคือไม่ใช่ว่า MRI ของเราทำเองแล้วเรามีแล้วเราส่งได้แต่มันจะต้องมีโปรแกรมที่ใช้อ่านทีนี้เนี่ยเดิมทีเนี่ยศิริราชเนี่ยมีโปรแกรมที่คิดขึ้นอันนี้เดิมทีศิริราชเนี่ยจะแจกโปรแกรมเนี่ยไปในทุกที่ฟรีด้วยนะคะถ้าสมมติเราทำถ้าเราได้โปรแกรมนี้มาเราก็จะสามารถส่งคนไข้ไป MRI ที่ไหนก็ได้เนี่ยหาที่ไหนก็ได้แต่ตอนนี้เนื่องจากว่า
เรายังไม่ได้ทำเพราะว่าธรรมดาธรรมดาเนี่ย MRI มันก็มีราคาอยู่แล้วเนาะจ้ะงั้นก็ต่อนะครับก็เดี๋ยวจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการNC นิดนึงนะครับก็คืออย่างที่เราพยายามจะลดผู้ป่วยเกิดใหม่ของโรคทาสซีเมียนะครับเพราะว่าเป็นโรคทาสซีเมียแล้วนี่คือจะเป็นโรคที่ติดตัวไปตลอดชีวิตมีโอกาสรักษาหายได้ก็คือต้องมีปลูกถ่ายไขกระดูกเท่านั้นนะครับในปัจจุบันก็ต้องมีการตรวจว่าถ้าเกิดสมมติใครที่เป็นดีซีฟหรือว่าเป็นเทรดนะครับก็คือ MCV เนี่ยก็คือจะเล็กนะครับของทั้งสายอัลฟาแล้วก็มีของสายเบต้าดังนั้นเวลาเราจะสกรีนนิ่งคนไข้ที่เป็นคู่แต่งงานที่ตั้งครรภ์มาฝากครรภ์นะครับเราต้องมาเช็คเลยเนี่ยก็คือมีดูอันแรกก็คือดู MCV หรือว่า OF test นะครับเพราะว่าคนไข้ที่เป็นเทรดเนี่ยก็จะมี MCV ต่ำได้ยกเว้นว่าจะมีกรณีที่เป็น moving e trade เนี่ยครับก็คือ MCV อาจจะ normal ได้ดังนั้นเลยต้องมีการตรวจอีกอย่างนึงเพื่อ detect moving e ก็คือเป็น ECG หรือว่าเป็น moving e screening ครับก็ทำอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับใน2ข้อก็ตรวจเพื่ออะไรเพื่อจะหาโอกาสเสี่ยงที่จะเป็นฮิวแมนบาดไฮดรอกไฟทอลิสโฮโมไซคล์เบต้าทาวแล้วก็เบต้าทาวฮิวโมบิน e เราจะตรวจดูแค่3โรคนี้เท่านั้นนะครับโรคอื่นๆอย่างเช่น H cholesterol spring พวกนี้สามารถหลุดได้หมดดังนั้นเวลาแนะนำคนไข้ก็คือแนะนำว่าลองหา severe thalassemia นะครับก็ถ้าคนไข้มาตรวจแล้วทั้งพ่อกับแม่ตรวจปกติแบบทั้งคู่ก็ไม่จำเป็นต้องตรวจเพิ่มเติมแต่ถ้าเกิดสมมติมีผลเลือดปกติตัวใดตัวหนึ่งเนี่ยจะต้องมีการตรวจเพิ่มเติม moving typing หรือว่าเป็น PCR for alpha tau 1 deletion อีกทีนึงครับอันนี้เดี๋ยวอาจจะให้ไปศึกษาเพิ่มเติมนะครับที่เป็นกราฟว่าถ้าเกิดสมมติมีความผิดปกติก็อาจจะต้องส่งวินไทปิ้งถ้าวินไทปิ้งมีออกมาลักษณะไหนเนี่ยต้องมีการส่งอัลฟาทาซิเมียดูยีนต่อด้วยนะครับแล้วถ้าสมมติว่าตอน ANC แล้วก็คือเจอว่าเป็นคู่เสี่ยงหรือว่าท้องไปแล้วเนี่ยบางทีเราก็ไม่รู้ว่าคนไข้เป็นโรคหรือ เด็กในครรภ์เนี่ยเป็นโรคหรือเปล่าก็จะมีการตรวจที่เป็นพรีนาทอลไดโอโนซิสครับก็อาจจะเป็นโคเรโอนิกวินัสแซมพลิงเป็นโอเซนเตซิสหรือว่าเป็นฟีทอลบัตแซมปิ้งครับซึ่งจะมีอายุที่เหมาะสมในการทำเนี่ยไม่เท่ากันครับซึ่งถ้าเกิดสมมติคนไข้เนี่ยเราก็ต้องคุยกับคาวเซอร์ลิงกับญาติก่อนว่าถ้าสมมติว่าตรวจแล้วถ้าเป็นดีซีฟเนี่ยจะเทอร์มินเอทหรือเปล่าครับถ้าเกิดสมมติตั้งใจว่าต่อให้ลูกเป็นโรคก็จะดูแลรักษาต่อไปเนี่ยก็อาจจะไม่จำเป็นต้องตรวจพีนาเทลก็ได้ครับเพราะว่าการตรวจพีนาเทลไดโอโนซิสเนี่ยก็จะมีความเสี่ยงต่อการเกิดabortion หรือว่าเกิดมีความพิการเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 1% ก็ต้องให้คำแนะนำกับคุณพ่อคุณแม่ด้วยครับแต่ถ้าเกิดเขาคุยแล้วว่าถ้าเกิดสมมติผลตรวจลูก positive ว่าเป็นทาลัสซีเมียที่เป็น severe disease เนี่ยแล้วเขาตั้งใจ terminate ก็สมควรตรวจครับเพราะว่าเป็น indication ในการ terminate การตั้งครรภ์ได้ครับต่อไปก็เบต้าเมเจอร์แล้วก็เบต้าอีครับแล้วก็เอาภาพเป็นไฮดรอกซิทอลิสครับใช่ครับ BE ด้วยแต่ว่า BE เนี่ยมีข้อยกเว้นก็คือว่าจะต้องตรวจยีนด้วยครับว่า BE เนี่ยตัวที่เป็นเบต้าเนี่ยครับมันเป็นซีเวียร์คือเป็นเบต้า0หรือเปล่าครับใช่ครับเป็นเบต้า0 E แล้วก็คราวนี้ถ้าตรวจได้ก็คือบางคนจะตรวจอัลฟาร่วมด้วยเพราะแบบบางคนนี้ลึกไปนิดนึงคือถ้าเกิดมีอัลฟาร่วมด้วยเนี่ยมันจะโมดิฟายให้ตัว DC beta เนี่ยเบาลงหน่อยเพราะว่าสมดุลของเบต้าโกบินกับอัลฟามันจะดีขึ้นนะเพราะว่าอัลฟามันหายไปด้วยนอกจากเบต้าแต่มีอัลฟาหายไปด้วยก็แปลว่าไม่ถึงขั้นต้องคานดิเดตอาจจะคลินิคอลอาจจะไม่ถึงขนาดขั้นนั้นเราเดี๋ยวต้องวางแผนต้องคุยกับญาติอีกทีนึงครับก็ส่วนเมื่อกี้จะเป็นการป้องกันนะครับว่าป้องกันเรื่องเกี่ยวกับ NANC หรือว่าการตรวจเด็กตั้งแต่ในครรภ์เพื่อให้รู้ว่าเป็นยังไงบ้างแล้วต่อไปก็จะมีการรักษาอื่นๆของคนไข้ว่าในเมื่อเป็นโรคแล้วนอกจากการให้เลือดแล้วเนี่ยเรามีทางไหนที่จะสามารถบรรเทาความรุนแรงของโรคได้บ้างนะครับก็คือจะมีการตัดม้ามครับซึ่งประโยชน์ก็คือจะเพิ่มเบสไลน์ฮีโมโกลบินได้ 1-2 กรัมเปอร์ดิซิลิตรแต่ก็จะมีความเสี่ยงเลยก็คือมีอินเฟคชันทำให้เกิดแอนโคไซเตตออร์แกนิซึมมากขึ้นเกิดภาวะพวกคอมโบซิตคอมโบลิซึมได้มากขึ้นมีโพลิเทเรนชันโคลินิกอัลสเตอร์หรือว่าเป็นไซเลนซิโรอินฟาร์กชันได้ครับก็ต้องคุยเรื่องเกี่ยวกับดิสเบนิฟิตของคนไข้ครับอินดิเคชันในคนไข้ที่เป็น NDDT ก็คือมีปัญหาดีเลย์โกรทกับเดเวลลอปเมนต์แล้วไม่สามารถให้เลือดได้เพียงพอแล้วก็ตัดม้ามช่วยเอาแทนครับเพราะว่าปกติเม
็นเรื่องที่ผิดปกติถูกทำลายที่ม้ามครับหรือถ้ามีอาการของไฮเปอร์สปลีนซึมคือม้ามโตมากแล้วก็มีการทำงานคือจับกินเม็ดเลือดขาวจับกินเกล็ดเลือดเพิ่มเนี่ยก็จำเป็นต้องตัดม้ามครับหรือม้ามโตมากมีอาการอึดอัดมีเสี่ยงต่อการที่จะเป็นรับเจอร์สปลีนก็ควรตัดม้ามเหมือนกันครับอินดิเคชันในคนไข้ที่เป็นฮาร์ดเจนเพนเดนก็คล้ายๆกันนะครับก็คือจะมีว่าจะต้องได้เลือดบ่อยขึ้นหรือว่ามากกว่า250 cc per กิโลต่อปีเนี่ยก็จะจำเป็นต้องตัดม้ามนะครับอันนี้หารเลขให้แล้วถ้าเกิดสมมติเราให้เลือดประมาณครั้งละประมาณ10 cc per กิโลนะครับก็คือต้องมาให้เลือดทุก2วีคนะครับก็จะพิจารณาว่าอาจจะต้องตัดม้ามหรือเปล่าเพราะว่าให้เลือดบ่อยมากนะครับหรือว่ามีอาการของไฮเปอร์สปลีนซึมก็ต้องตัดม้ามเหมือนกันครับเตรียมตัวผู้ป่วยกับตัดม้ามก็ต้องคอนซัลลิ่งถึงลิสต์กับเบเนฟิตแล้วก็ในเด็กอายุต่ำกว่า5ปีพยายามหลีกเลี่ยงถ้าไม่จำเป็นเพราะว่าจะเพิ่มลิสต์อินเฟคชั่นมากขึ้นครับแล้วก็ให้มีมุกข้อวัคซีนแล้วก็ให้คลิปวัคซีนด้วยครับพิจารณาให้อย่างน้อย2สัปดาห์ก่อนตัดม้ามหลังจากตัดม้ามแล้วก็ถึงได้รับวัคซีนแล้วก็ควรจะมีการให้ยาตัวติโคไฟเล็กซิปครับถ้าสมมติอายุน้อยกว่า5ปีให้กินเพนิซิลิน125มิลลิกรัมออรัลบีเอดีให้กินจนถึงอายุอย่างน้อย5ปีครับถ้าอายุมากกว่า5ปีให้กิน250มิลลิกรัมออรัลบีเอดีกินอย่างน้อย2ปีหลังตัดม้ามอย่างน้อยหรือในบางผู้ป่วยบางรายก็ให้กินตลอดชีวิตเลยก็ได้ครับถ้าแพ้เพนิซิลินหรือกลัวว่าถ้าเกิดกินเพนิซิลินต่อเนื่องแล้วจะมีปัญหาลิสกดการเกิดออร์แกนิซึมที่มันดื้อต่อเพนิซิลินมากขึ้นเนี่ยก็อาจจะให้เป็นโคเดมอกซาโซลหรือเอริโทไมซินแทนก็ได้ครับแล้วก็ถ้าผู้ป่วยตัดม้ามแล้วถ้ามีไข้สูงเนี่ยต้องระวังซีเวียร์อินเฟคชั่นก็ควรจะรีบไปตรวจที่โรงพยาบาลเลยครับในบางกรณีที่มีแอนติบอดีที่อยู่ที่บ้านแล้วเนี่ยบางทีก็ให้กินมาก่อนที่จะมาถึงโรงพยาบาลด้วยก็ได้แล้วก็หลังจากที่ตัดม้ามแล้วก็ให้นิมข้อวัคซีนซ้ำอีกทีหนึ่งหลังจากตัดม้ามแล้ว 3-5 ปีครับแล้วก็ก่อนที่จะทำทันตกรรมหรือว่าการผ่าตัดทันตกรรมอะไรขึ้นมาเนี่ยครับก็มีโอกาสที่เพิ่มลิสต์อินเฟคชันได้เนี่ยก่อนที่จะทำทันตกรรม1ชั่วโมงควรจะให้แอนติบอดีโปรไฟเล็กซิปด้วยเป็นให้มอกซี่ซิลิน50มิลลิกรัมต่อกิโลเปอร์โดส1ชั่วโมงก่อนหรือถ้าแพ้มอกซี่ก็จะให้เป็นคลินดาเมซินแทนก็ได้ครับแล้วการรักษาที่ทำให้หายขาดได้ในตอนนี้นะครับที่เป็นสแตนดาร์ดเนี่ยก็คือการปลูกไข่ไขกระดูกครับถ้าปลูกไข่ไขกระดูกหลักการคือตอนนี้ไขกระดูกของคนไข้ที่เป็นทาลัสซีเมียเนี่ยสร้างโกลบินผิดปกติเราก็จะให้ยาเคมีบำบัดหรือให้การฉายแสงขนาดสูงครับทำลายไขกระดูกเรื่องของคนไข้ให้หมดเลยแล้วก็ใส่ไขกระดูกของคนที่ไม่เป็นโรคนะครับใส่เข้าไปแทนเพื่อให้สร้างเม็ดเลือดที่เป็นปกติหรือเป็นพาหะก็ได้นะครับขึ้นมาแทนซึ่งจะทำในกรณีไหนก็คือกรณีคนไข้ที่เป็นซีเวียร์ทาลัสซีเมียนะครับก็อาจจะเป็นกลุ่มโฮโมไซกัสเบต้าทาวหรือเบต้าทาวมูวีที่มีอาการรุนแรงหรือบางคนที่โชคดีเป็นฮีโมโกลบินบาดให้ดอกที่เท่าดิสแล้วรอดชีวิตหมายถึงว่าดิสเทคแรกแต่ในครรภ์มีการให้เลือดช่วยเหลือตลอดเนี่ยก็อาจจะรอดชีวิตขึ้นมาได้ก็ไปทำเป็นทาสแพนได้ครับหรือในกลุ่มที่เป็นนอนเดลิชันอลฮีโมโกลบินเอสคอนเซนต์สปริงที่มีอาการซีเวียร์มากก็สามารถเป็นอินดิเคชันในการทำทาสแพนได้เหมือนกันครับแต่ว่าก็จะมีผู้ป่วยที่เป็นไฮริสที่ไม่เหมาะที่จะไปทำคือถ้ามีตับม้ามโตเยอะมากกว่า2เซนก็นะมีริสเยอะให้เหล็กขับการขับเหล็กนั้นที่ไม่สม่ำเสมอมีเหล็กเกินมากก็มีริสเยอะก็ไม่ควรไปทำหรือว่าถ้าเกิดตรวจแล้วมีลิเวอร์ไฟโบซิสก็ไม่ควรทำเหมือนกันครับแต่ถ้าคนไข้ไม่มีไฮริสฟีเจอร์เป็นซีเวียร์ทาลัสซีเมียให้เลือดสม่ำเสมอดีเนี่ยเราก็อาจจะพิจารณาไปทำทาสแพนได้ครับก็การดูแลก่อนหน้าที่จะไปทำสแปนก็ต้องให้เลือดให้สม่ำเสมอครับเล็กให้ดีดูแลสุขภาพฟันแล้วก็ด้านอื่นให้ดีครับซึ่งเซ็นเตอร์ที่ทำได้ก็จะมีอยู่7เซ็นเตอร์ศิริราชรามาจุฬาต้องมงกุฎสงขลานครินทร์ขอนแก่นสัตวศิษย์ที่ประสงค์ก็ส่งไปตามสิทธิ์หรือไปตามที่ญาติสะดวกนะครับระยะเวลาเฉลี่ยในการทำเนี่ยนอนโรงพยาบาลแอดมิทอยู่ประมาณ 4-6 สัปดาห์อาจจะมีคอมพลิเคชันที่สำคัญอินเฟคชั่นที่ได้รับยาทำลายที่ไขกระดูกไปจนหมดเนี่ยก็จะเพิ่มลิสต์อินเฟคชันสูงมากอาจจะมีอินเฟคชันเสียชีวิตได้หลังจากที่ติดแล้วก็อาจจะมีกราฟเวอร์ซัสโพสต์ดีซีสได้แล้วก็ยาเคมีบำบัดที่ได้ก็จะมีไซด์เอฟเฟคขึ้นอยู่กับว่าได้ตัวไหนไปบ้างครับอัตราความสำเร็จดีไม่มีปัญหาทำแล้วรอดชีวิตหายจากทาลัสซีเมีย5 year disease free survival อยู่ที่ 85% ไม่ใช่ 100% นะครับก็ต้องคุยลิสต์กับเบเนฟิตของคนไข้ด้วยว่าโอกาส 85% เนี่ยเราจะไปส่งไหมถ้าต้องไปเสียชีวิตหรือว่าต่อจากนั้นมีกราฟเวอร์ซัสโพสต์ดีซีอะไรพวกนี้ด้วยครับซึ่งนอกเหนือจากว่าญาติคุยจะไปทำแล้วเนี่ยต้องดูว่ามีงบประมาณด้วยหรือเปล่านะครับถ้า10-30บาทคือจะให้เบิกได้เนี่ยโควต้าโดยประมาณทั้งประเทศเนี่ยมี6 รายต่อปีนะครับแต่ถ้าเป็นเบิกได้จ่ายเองก็
ไม่ได้อยู่ในเกณฑ์6รายนี้นะครับแต่ค่าใช้จ่ายจ่ายเองเนี่ยประมาณ2ล้านบาทต่อคนนะก็ให้คำแนะนำไปก็การรักษาก็จะหมดประมาณเท่านี้แล้วครับก็จะเป็นรูทีนฟอลลอัพครับอะไรนะครับสเต็มเซลล์ทรานส์แพลนท์ใช่ครับก็คือสเต็มเซลล์ทรานส์แพลนท์บนโรคทรานส์แพลนเทชันนะครับครับอ๋อครับใช่ครับก็คือพอดีว่านี้พอดีใช้ชื่อบอมโรทรานสแพลนเทชันแต่ก็คือว่าแหล่งที่มาของที่สเต็มเซลล์ที่จะใช้ครับมันมีทั้งเอาจากเมโลเอามาจากผลิตรอบบัตรหรือเป็นขอดบัตรก็ได้ครับแต่ว่าก็จากผลิตรอบบัตรด้วยครับครับได้จากก็ขึ้นอยู่กับว่าผู้น้ำหนักตัวของผู้รับหรือว่าน้ำหนักตัวของผู้บริจาคด้วยอะไรครับดูหลายอย่างประกอบกันก็จากนั้นนะครับก็คือตรวจคนไข้ที่เป็นทาลัสซีเมียนะครับก็คือต้องมีการฟอลลอัพอยู่สม่ำเสมอนะครับก็นี้ผมก็จับเอาแบบเอาง่ายๆเลยครับว่ามันจะมีที่ต้องตรวจประมาณทุกปีอย่างน้อยนะครับก็คือควรจะต้องตรวจการได้ยินกับการมองเห็นในคนผู้ป่วยที่ได้รับยาขับเหล็กอยู่นะเพราะว่าจะมีผลเกี่ยวกับการได้ยินกับการมองเห็นได้มีการตรวจธนกรรมอย่างน้อยทุกปีเฮปาติโปรไฟล์กับแอนตี้เอชไอวีทุกปีนะครับแล้วก็ทุกๆ3เดือนที่ต้องมาตรวจก็มี CBC หรือว่าทั้งเทสต์ ครีนีนแล้วก็ซีรัมเฟอร์เรตินครับก็จะเป็นตัวสำคัญเพื่อมอนิเตอร์แล้วก็ปรับยาครับเหล็กนะครับแล้วก็ทุกวิสิทธิ์ที่มารับเลือดก็อาจจะดูฮีโมโทกริตที่เฉยก็เพียงพอแล้วก็ตรวจร่างกายดูน้ำหนักส่วนสูงขนาดตับม้าว่าตับม้าโตขึ้นไหมน้ำหนักส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์หรือเปล่านะครับของเด็กก็เทคโฮมเมสเซจที่อยากจะให้นะครับก็ดังนั้นก็คือผู้ป่วยที่เป็นทาลัสซีเมียเนี่ยการรักษาสำคัญก็จะเป็นการให้เลือดครับก็ให้เลือดต้องให้สม่ำเสมอให้ความถี่ได้ตั้งแต่2ถึง6สัปดาห์เลยนะครับให้เลือดครั้งละ10ถึง15 cc per กิโลถ้าเกิดสมมติคนไข้ที่มีอาการซีดมากเนี่ยก็สามารถให้ที่ไปค่อนทางฝั่ง15 cc per กิโลเลยก็ได้ครับแล้วก็ถ้าเกิดสมมติทางโรงพยาบาลที่โรงพยาบาลชุมชนนะครับที่ส่งมาเนี่ยครับเวลาให้เลือดเนี่ยขอความร่วมมือว่าเรคคอร์ดมาด้วยว่าบัตรวอลลุ่มที่ให้เนี่ยให้ไปทั้งหมดกี่ซีซีแล้วก็เรคคอร์ดฮีโมโทกริตก่อนให้เลือดของผู้ป่วยมาให้ด้วยครับเพื่อดูว่าระดับที่คีฮีโมโทกริตของคนไข้เนี่ยสามารถเป็นไปตามโกลหรือเปล่าครับแล้วก็ต้องมีการเจาะเซรั่มเฟอร์เรตินประเมินครับถ้าเกิดสมมติว่าเริ่มได้เลือดบ่อยแล้วเนี่ยก็ต้องส่งมาประเมินว่ามีค่าเหล็กสะสมเยอะแล้วหรือยังครับแล้วถ้าเกิดสมมติดูแล้วว่าค่าเหล็กเริ่มเยอะถ้าเกิดในคนไข้ที่เป็นนอนพิชันดิเพนเดนต์คือมากกว่า800หรือทำพิชันดิเพนเดนต์มากกว่า 1,000 เนี่ยก็จะต้องส่งมาเพื่อเริ่มยาขับเหล็กครับถ้าเกิดเริ่มยาขับเหล็กไปแล้วก็ต้องประเมินเฟอร์เรตินทุกๆ3เดือนครับซึ่งถ้าเกิดโรงพยาบาลชุมชนก็ส่งมาถ้าเกิดเป็นในโรงพยาบาลเชียงรายก็ช่วยเช็คด้วยว่าเฟอร์เรตินล่าสุดถ้าคนไข้ไม่ได้ส่งเกิน3เดือนแล้วก็ต้องส่งเช็คเป็นประจำด้วยนะครับแล้วก็ถ้าผู้ป่วยที่เคยตัดมาแล้วมีโอกาสเป็นซีวินฟิคชันได้ต้องรีบให้ทิวติประมาณนี้แล้วก็เคสรีเฟอร์นะครับถ้าสงสัยเป็นทาลัสซีเมียหรือว่าจะให้ส่งให้คำแนะนำเนี่ยครับก็ฮีโมโทคลินิกจะมีวันอังคารกับพฤหัสเช้านะครับก็แนะนำให้ญาติมาให้ตรงวันนะครับถ้าเกิดส่งมาเนี่ยให้ญาติเอาสมุดกับแบบ NC ของพ่อแม่มาให้ครบเท่าที่มีด้วยแล้ว CBC ของผู้ป่วยนะครับก็อันนี้พูดถึงกรณีที่คอนซัลท์เรื่องนิเมียอื่นด้วยนะครับส่งมาเนี่ยก็ให้พิมพ์ผลมาทั้งหมดเลยเพราะถ้าเกิดเขียนกับพิมพ์เองแล้วบางทีไม่มีรายละเอียดพวก MCV MCF MCSC RDW ที่ต้องการดูด้วยครับแล้วก็ถ้ามีปัสเมียด้วยจะยิ่งดีมากนิดนึงนะจะขอแจ้งนิดนึงว่าเมื่อกี้ฟังอาจารย์ตุ๋ยดูเนื่องจากว่าคนไข้ที่ post spinectomy เนี่ยนะคะตอนนี้เนี่ยก่อนนั้นพี่อยู่เนี่ยพี่หลังจากตัดมาเนี่ยพี่ให้เป็นอะม็อกซิซิลินเดี๋ยวเผื่อน้องโรงพยาบาลชุมชนจะงงนะคะว่าพี่ไม่ได้ให้เพนิซิลินเนื่องจากว่าถ้าเป็นศิราชเองศิราชจะให้เพนิซิลินกินทุกวันแต่ว่ามีอีกแบบหนึ่งก็คือเวลามีต้องคนไข้ก็ต้องเอดูเคทแล้วก็เวลามีไข้เนี่ยก็ให้เออร์ลี่ทรีทเมนต์ด้วยอะม็อกซี่ไฮโดสก็คือพี่จะให้เป็นอะม็อกซี่ซิลิน500มิลลิกรัม2เม็ดแล้วก็ให้กินทันทีแล้วก็รีบมาโรงพยาบาลเราจะไม่ให้ไปทีละ20เม็ดจะให้แค่2เม็ดแล้วก็ไปที่โรงพยาบาลชุมชนพร้อมบัตรตัดม้ามพร้อมบัตรตัดม้ามคนไข้เราก็จะรู้ว่ากลุ่มพวกนี้เป็นกลุ่มเสี่ยงแต่ปัจจุบันนี้มันน้อยมากเพราะเราแทบจะไม่ตัดม้ามกันละแต่ว่าเรายังมีคนไข้ลงเหลืออยู่แต่ทีนี้เดี๋ยวอาจารย์ตุ๋ยมาเนี่ยอาจารย์ตุ๋ยอาจจะเปลี่ยนเป็นเพนิซิลินหรือเปล่าแต่จริงๆยาเราไม่มีนะเออยาเราไม่มี
เราก็เลยใช้เป็นอะม็อกซิซิลินไฮโดรซึ่งไม่ได้คิดเองเนาะอันนี้มันมีได้2แบบเนาะว่าเราจะเลือกให้แบบไหนเนาะเผื่อน้องโรงพยาบาลชุมชนเห็นแล้วจะงงค่ะขอบคุณครับอาจารย์ครับครับก็ขอบคุณอาจารย์มากนะครับในการให้ความรู้กับทางโรงพยาบาลชุมชนนะครับก็อาจารย์เรื่องถามเพิ่มเติมจากทางโรงพยาบาลชุมชนเลยไหมครับทางห้องประชุมมีคำถามเพิ่มเติมไหมครับนะครับก็เลยขอบคุณอาจารย์คลินมากเลยนะครับวันนี้ครับพลังคุณที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องทารสเซียแล้วก็ได้พูดถึงหลายในประเด็นด้วยกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องการดูแลผู้ป่วยการวินิจฉัยโรคแล้วก็การฟอลล่าผู้ป่วยและการให้การรักษารวมทั้งแนวทางในการทำกิจเรื่องของการให้เลือดต้องให้เลือดอย่างไรที่การให้เลือดเทคนิคต่างๆนะครับแล้วก็การฟอลล่าผลการดูแลผู้ป่วยระหว่างการให้เลือดนะครับแล้วการทำบอนเมโทรนสแตนเดชันรวมถึงสเปนิโตมีนะครับมีคำถามเพิ่มเติมจากโรงพยาบาลชุมชนไหมครับถามไปเลยว่าคนไข้ทารสซีเมียต้องระวังเรื่องการติดเชื้ออะไรพิเศษไหมครับที่ก่อนตัดน้ำนี่มีต้องระวังอะไรไหมครับถ้าเป็นการถ้าตัดน้ำแล้วก็จะเป็นพวกกลุ่มพวกนิโมโคคอลหรือว่าเป็นเชื้อหิบที่เป็นแคปซูลเต็ดคอนซึมก็จะมีริสก์เพิ่มขึ้นครับในการที่ป่วยตัดน้ำแล้วถ้ายังไม่ตัดน้ำไม่ต้องระวังอะไรเพิ่มเป็นพิเศษต้องระวังไหมถ้าไม่ตัดน้ำก็จะมีคนก็ถ้าเป็นเชื้อแบคทีเรียทั่วไปอาจจะไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษเพิ่มครับแต่ว่าคนไข้ที่ได้รับธาตุเหล็กที่มีธาตุเหล็กสูงแล้วก็ได้รับยาขับเหล็กอยู่เนี่ยอาจจะมีริสก์ในการเกิดติดเชื้อรามากขึ้นครับครับใช่ครับเราเคยเจอเคสที่เจอปี2ปีครั้งก็คือคนไข้ทารสซีเมียต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องการติดเชื้อราในน้ำนะฮะเป็นพวกไพเทียมนะฮะก็คือเราเจออะไรนะไพเทียมทุกๆ2ปีคนไข้ทารสซีเมียลงน้ำไปต้องระวังใช่ไหมครับอาจารย์นะครับเป็นไพทีโอซิสนะครับมีคำถามเพิ่มไหมครับถ้ามีระหว่างนี้เราจะขอสัมภาษณ์เพิ่มเติมอย่างอีกครั้งหนึ่งในการประชุมเทเลคอนเฟอเรนซ์ครั้งหน้าคือวันที่28นะครับเรื่องของสเกลโซไรซินแล้วก็โซไรติกอโลเปเชียเวฟินามาจากทางเทเลคอนเฟอเรนซ์จากบุตรลามานะครับแล้วก็เดือนจะมีอีกครั้งคือประมาณช่วงมันไปเดือนพฤศจิกายนนะครับก็จะมีเทเลคอนเฟอเรนซ์ของเรื่องของกลุ่มงานศัลยกรรมนะครับเป็นเรื่องของการดูแลผู้ป่วยทรอมาในเด็กนะฮะอะดีนาลีนอินจูรี่ในเด็กนะครับก็เดี๋ยวจะมีอาจารย์เออดาจะพูดให้เราฟังนะครับเดี๋ยวรายละเอียดจะส่งกลับไปให้นะครับครั้งหน้าจะมีอยู่แค่เดือนพฤศจิกายนมีครั้งเดียวก่อนนะครับเดี๋ยวมีเพิ่มเติมจะแจ้งให้ทราบนะครับถ้ามีคำถามเพิ่มเติมนอกจากนี้ก็สามารถถามกลับมาในการในกลุ่มของ LINE Connect Connection ได้แล้วก็สามารถถามในตัว Facebook ได้ด้วยนะครับเดี๋ยวจะติดต่อทางวิทยากรให้แล้วตอบคำถามกลับไปคืนให้นะครับแต่วันนี้มีถามไหมฮะมีเนาะเต้นไม่มีก็ขออนุญาตปิดเทคอนเฟอเรนซ์ของวันนี้ไว้ก่อนนะครับถ้ามีคำถามก็ถามมานะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ